เริ่มต้นกันมาคงต้องสวัสดีกันก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยที่รับชมถ่ายทอดสดเกม Black Desert นะคะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนี่เองตอนนี้เข้าสู่ในช่วง Final Test หรือการทดสอบในรอบสุดท้ายโดยก็นะน้องๆแต่ละคนช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเน็ตในเมืองไทยเนี่ยสาย True มันถูกตัดขาดทางใต้รู้สึกใต้ดินไอ้ใต้น้ำใช่ไหมทำให้เข้าไปเล่นไม่ได้อาเจนัทก็เลยกว่าจะโหลดเกมก็ใช้เวลาไปราวๆสัก 4-5 วันจะร้องห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวมารอบนี้ยังคงเล่นตัวอาเชอร์เหมือนเดิมค่ะในช่วงของ Final Test เกมนี้ยังมีการทดสอบเพียงแค่4อาชีพไม่ใช่4อาชีพต้องบอกว่า4ตัวละครคือมี Warrior แล้วก็อันนี้ให้ดู Warrior ก่อนอันนี้คือ Warrior นะแล้วก็มี Archer ฮะแล้วก็มีซอร์เซอร์เรอร์จะเรียกว่าวิสาทก็ได้นะแล้วอีกหนึ่งนี่จะเป็นไหนเขาเรียกว่าอะไรล่ะใจแอนเขาเรียกว่าใจแอนแต่อาจารย์นั้นขอเรียกแบบเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆน่าจะเป็นอะไรนะพวกเบอร์เซอร์เกอร์อะไรอย่างงี้นะคะใช้ขวานอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในฉากสร้างตัวละครจริงๆจะเล่นนะคะหนูแต่เราจะไปดูฉากสร้างตัวละครของแต่ละตัวละครกันก่อนดีกว่าว่ามันจะดูอลังการงานสร้างแค่ไหนไงโอ้โหมาถึงนี่หล่อดีจริงๆนะคะหล่อมากตอนนี้ตัวเกมรันในรูปแบบ64บิตนะคะให้ดูกันชัดๆให้ดูกันแบบอันนี้ให้ดูกันแบบชัดๆนะจริงๆมันมีให้น่าจะปรับอะไรให้เยอะนะรู้สึกว่าในแพทนี้จะปรับอะไรให้เยอะขึ้นเนี่ยนะคะโอ้อันนี้คือเบามีการเบาเสียงเกมลงนะมาดูในเรื่องของชุดกันดีกว่าค่ะมีชุดโป้ด้วยหลายคนควรจะอันนี้อ่ะชุดเริ่มต้นก็จะเป็นชุดนี้ใช่ไหมล่ะสำหรับวอริเออร์เนี่ยชุดที่สองค่ะดาบโล่ดูเท่มากขึ้นดูเท่มากขึ้นปิดอินเทอร์เฟซหน่อยเผื่อจะได้ดูดีอ่ะชุดเกาะขั้นต่อมานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชุดในระดับเลเวล30หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ชุดนี้แต่น่าจะมากกว่าน่าจะมาสัก40เห็นจะได้นี่ชุดนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นชุดเลเวล50เป็นชุดที่จะเป็นต้องเก็บเงินราวๆสัก1ไม่ใช่1ล้านสิ2ล้าน5นะในการซื้อมาเป็นชุดระดับสูงนะคะหรือเปล่าข้อมูลผิดต้องโทษปังปอนนะปังปอนเป็นคนบอกแม่อันนี้เป็นชุดระดับกลางๆเหมือนกันอีก1ชุดค่ะนะให้ดูชุดเท่ๆก่อนอันนี้ก็ชุดอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันความสามารถของตัว Warrior คือใช้ดาบโล่ดาบของเขาเนี่ยโจมตีค่อนข้างหนักแน่นที่สำคัญโล่เนี่ยนอกจากป้องกันการโจมตีจากศัตรูแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะโจมตีศัตรูได้หนักแน่นเหมือนกันนั่นเองไงชุดนี้เท่ว่ะไอชุดนี้เท่ว่ะชุดนี้เท่ว่ะไม่รู้ระดับว่าชุดนี้ระดับขนาดไหนแต่คิดว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะดูดีนะซูมกล้องใกล้ๆอีกนิดนึงเผื่อใครอยากจะเห็นแบบซูมๆเนี่ยเอ้ยเท่เจ๋งดีค่ะสุดท้ายคือนี่กากนาโอ้ยเป้าไม่ตรงเดี๋ยวเราไปสามารถทำให้เป้าตรงได้ มาดูในเรื่องของการปรับแต่งตัวละครกันหน่อยดีกว่าจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นวินโดว์ภาษาเกาหลีนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเห็นไหมมันจะมีการแบบรูปทรงแบบจะแบบล่ำธรรมดาล่ำนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนอกจากนี้เราจะสามารถที่จะปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับแต่งเนื้อกล้ามเนื้อของส่วนต่างๆที่ต้องการได้ซึ่งบางคนมันมีค่อนข้างละเอียดเนี่ยซึ่งแอนเจลาไม่ค่อยไม่สันทัดอ่ะฉันเอายังไงก็ได้อันนี้ประมาณว่าจะให้แบบมีกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้นไหมอะไรอย่างงี้ค่ะความมันผิวต้องมันอาเจนะต้องแบบผิวมันเหมือนอาบน้ำมันมวยไหมเธอมาหื่นอะไรตั้งแต่เย็นครับเนี่ย
อ้าวฉันไม่ได้เหินว่าฉันเล่นเกมอยู่อีแม็กอย่ามั่วเหรอว่าแต่นี่เล่นได้แล้วเหรอเนี่ยเล่นได้ละหลังจากมีคนวุ่นวายกันมา 3-4 วันทำไมฉันเล่นไม่ได้สักทีเนี่ยทำไมฉันเล่นไม่ได้สักทีเนี่ยไอ้แม็กมึงช่วยหาวิธีให้กูหน่อยสิกูก็กูจะช่วยยังไงวะปัญหาคือมึงมาอยู่กับฉันนี่แหละตอนนี้นะจะไปกินข้าวแล้วครับมึงไม่ต้องไปกินมึงอยู่นี่ก่อนเอออะไรวะนะเฮ้ยเสียดายมันปรับตรงกันไม่ได้วะแกผมเขาอุตส่าห์เพิ่งถึงบ้านลุงเอ็นสวัสดีฮะสวัสดีค่ะลุงเอ็นสวัสดีครับแล้วสวัสดีค่ะเล่นอะไรของเธอเนี่ยเป้าตรงเชียวเป้าตรงไงลุงเล่นเกมเป้าตรงเล่นเกมเฮดลุงเออจริงจริงงั้นเดี๋ยวผมมาแล้วกันหาไอ้ยีนก่อนสามารถใส่พวกรายสักต่างๆได้นี่ค่ะจะใส่ตรงก้นก็ได้ด้วยนะเออเจ๋งอ่ะฉันไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเกาหลีไปวินโดว์เกาหลีดีกว่าไหมเนี่ยนี่คือการปรับตัวเนี่ยการแข่งกันมัดๆเลยทีเดียวให้เดี๋ยวพุงย้อยไปหน่อยวะแม่มันสามารถปรับได้ไงเออนี่เอออยากจะปรับเข้าไปหน่อยปรับเข้าไปหน่อยจะปรับขนาดไหนแบบจะหน้าอกใหญ่แต่งตึงเออได้หมดหน้าอกใหญ่เลยทำแบบนักกล้ามเลยนัดชอบไม่ใช่เหรอกล้ามแขนเป็นมัดๆมีกล้ามแขนเป็นมัดๆนะโอ้ยยังไม่ถูกใจไอ้นี่ยังอ้วนอยู่ถือว่าอ้วนอยู่นัดท้องไปอีกใช่เราต้องแบบอันนี้ต่อเดี๋ยวนะฉันจะเปิดน้ำตาระบบได้อิสระจริงไหมเดี๋ยวนะโอเคเราดูวอร์เออร์ไปละคร่าวๆมาดูสาวสวยของเรามากดีกว่าอาเชอร์ค่ะมาดูอาเชอร์ดูอาเชอร์นี่มาถึงนางก็สวยอุ้ยสวยค่ะ มาถึงนางหน้าตาสละสะสวยนะเชื่อว่าเป็นสเปคของผู้ชายหลายคนน่าดูเลยไม่เราต้องไปดูชุดกันก่อนเนี่ยเริ่มต้นมาเราต้องดูชุดกันก่อนอันนี้เป็นท่าทางต้องดูชุดเดี๋ยวนี้นี่เป็นชุดเริ่มต้นนี่ค่ะชุดต่อมานี่เนี่ยชุดที่เจ๋งมากชอบแต่ตอนเทสรอบก่อนฉันไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดสวยจริงๆค่ะชุดสวยชุดต่อมาก็เบาๆซอฟๆยังเป็นชุดรัดอยู่เนี่ยบางคนถามว่าหน้าอกปรับได้ไหมหน้าอกปรับได้เนี่ยบอกไว้ก่อน บางคนถามว่ามีการล็อกเพศไหมณตอนนี้จากข้อมูลเนี่ยตัวเกมไม่มีการล็อกเพศนะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเบต้าเทสซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีเพศเพศตรงข้ามอยู่เหมือนกันเช่นวอร์เรียร์ก็จึงเพศหญิงยังไงคงต้องรอตัวเกมในช่วงโอเพนเบต้าทีเดียวกันเลยนี่ค่ะนะบอกไว้ก่อนจะคอยออกไปพับแน่จอดูเป็นระยะแล้วกันนี่ค่ะชุดนี้ก็สวยดีนะสวัสดีฮะเจ๊สวัสดีค่ะนี่ใครเอ่ยเซนเบ้ฮะเซนเบ้นะสวัสดีจ้าโลกโอ้สวยอะสวยมีชุดใหม่สวยเยอะทำไมไอ้รอบก่อนไม่เห็นจะมีชุดแบบอลังการงานสร้างนี่ชุดออกเนี่ยแบบทึกๆบึกบึนนิดนึงบางคนบอกอย่าเห็นจิมนี่คุณน้องอุ้ยอันนี้ชุดสวยว่ะเฮ้ยอันนี้ชุดสวยว่ะอันนี้โอเคว่ะอันนี้โอเคว่ะชุดนี้สวยว่ะชุดนี้ใช้ได้ชุดนี้ใช้ได้น่าจะเป็นชุดเลเวลสูงจริงๆล่ะดูชุดว่ายน้ำนี่นะหน้าอกแน่ใจฉันเชื่อว่าหลายคนคงจะชอบเดี๋ยวนี้มันมีท่าทางไหมท่าทางเดี๋ยวดูให้ดูท่าทางของนางนางยืนนี่มีการโพสท่าหน้าด้วยนะโพสหน้าเอาท่าแรกอีกสักท่าหนึ่งเดี๋ยวจะว่าไปหุ่นประมาณนี้มันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็ยังดูมีเนื้อไปหน่อยเนาะปกติถ้าจะเป็นแบบดูให้มันดูสวยสวยเก๋มันต้องแบบนะมาปรับหน้าตาดีกว่าเพราะเราจะสร้างตัวนี้ไงต้องมาปรับหน้าตาก่อนทรงผมแต่รายละเอียดชัดเจนมากเลยนะแพทนี้เฮ้ยทรงผมนี้สวยชอบทรงผมนี้อันนี้ก็ยังเฉยๆธรรมดาปกติถ้าใครที่รู้ถ้าเล่นเกมอาจารย์นั้นบ่อยๆจะเห็นว่าอาจารย์นั้นชอบทำนองประมาณว่าอะไรนะต้องแบบผมยาวๆสวยๆเก๋
หลายคนเห็นไหมหลายคนเห็นไหมนี่อันนี้ซูมแบบชัดๆนะตรงขอบตาเห็นไหมคะว่ามันมีรอยตีนกาด้วยนะเกมบ้าอะไรเนี่ยมีรอยตีนกาเนี่ยชัดเจนละเอียดไงความละเอียดมันเป็นสิ่งเป็นความละเอียดที่ดีนะคะเอ้ยสวยอ่ะฉันรักพี่เสียดายน้องจังเลยตอนนี้ทรงผมตัวเกมมันบ่งบอกถึงอายุคนเล่นด้วยป่าวนะอู้หนีกันไม่ใช่ละเอาทรงผมนี้แล้วกันผมทรงสั้นๆเอ้ยน่ารักพวกทรงผมสามารถปรับความยาวความสั้นอยากจะให้ออกเป็นลอนๆอะไรทำได้เหมือนกันนะเอออันนี้คือหน้าตาเมื่อกี้มันมันไม่ต่างจากแจ็คเก็ตโมเดลเองเลยเนี่ยอะไรนะต่างจากการเขียนโมเดลเองใช่ไม่ต่างกันเลยตอนแรกเห็นว่าล็อกอาชีพแล้วตอนเบต้านี่ก็ล็อกอันนี้ล็อกเผ่าล็อกเพศไอ้ไม่ล็อกเผ่าดีล็อกเพศกับอาชีพไว้ก่อนใช่แต่ถ้าอย่างนี้นี่คือปรับได้แบบเหมือนเขียนโมเดลอย่างนี้ก็คือความซ้ำเนี่ยยากเหมือนกันนะมีส่วนเหมือนแต่ความซ้ำเนี่ยหาได้ยากส่วนต่างค่อนข้างเยอะถ้าดูเผินๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้านับแบบความละเอียดจริงๆเลยใช่อันนี้น่าจะเป็นปรับสีผมนี่สีผมอะไรดีเดี๋ยวสีผมอะไรเรียกว่าซิมอายเออปรับอย่างนี้เข้าไปเอ้ยสีนี้สวยเดียวลงสีนี้ก็เออนี่โอเคสีแดงสกาเลตสกาเลตเลยอย่างเงี้ยเอ้ยไม่สีแดงสีแดงก็สวยนะเออสีแดงก็สวยสีแดงก็สวยเจ๊เออน่าดีเสียดายน้องว่าไม่ไอ้ดีเจเครียดสีเจเครียดฉันชอบตายละแต่ละไม่ได้จะเอาให้เข้มก็ได้ใช้แบบมีเงาทำได้เหมือนกันนะดูสิทำให้แบบผมเงาขึ้นเลิศอุ้ยสีแดงแบบเงาเยอะเฮ้ยโอเควะลงซอฟอยู่อันนี้ทำเป็นแบบไฮไลท์นะคะจะเอาตรงกลางตรงตาเป็นสีอะไรแล้วแต่เราเลยเออซีมจิซิมไอแทนซิมว่ะเจออย่างนี้อะไรลงไงเด้อโถเอ้ยเนี่ยใครชอบแบบจัดเต็มแต่จริงๆนะฉันรักพี่เสียดายเนาะฉันชอบสีฟ้าเนี่ยฉันชอบสีอย่างเงี้ยสีผมมันดูแบบเฮ้ยมันเจ๋งไงโอเคปะทำไฮไลท์ได้วะนัดแบบทำแบบสองสีเลยอ่ะนี่ไงไฮไลท์ทำได้ปะได้นี่ไงไฮไลท์สองสีพี่เสียดายน้องก็ทำในเมื่อถ้าพี่เสียดายน้องก็ใส่ไว้คู่เลยใส่คู่กันเลยเอาสักประมาณครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งขาวโอเคตามนั้นอันนี้คืออะไรวะมีเสน่ห์อันนี้ข้างบนอันนี้ตัวบนโอ้ดูปรับสีมี3ส่วนนะตอนแรกคือส่วนตรงกลางไอ้ตัวส่วนทั้งผมก่อนส่วนที่2จะเป็นไฮไลท์ส่วนที่3คือตรงหัวกลางสรุปนี่คือยังไงเนี่ยเออเอานี้แหละโอเคเชื่อว่ามันต้องมีคนทำสีเรนโบว์เรนโบว์มาดูหน้าตากันบ้างดีกว่าเราปรับสีผมกันไปแล้วหน้าตาชอบแบบไหนเด็กแก่ไว้ใสก็แก่ๆตามนั้นก็ได้มีใจแรงเลยลงอันนี้ก็โอเคนะแต่มันมีเอ๊ะนัดขอดูหน้าเด็กหน่อยดิหน้าเด็กนี่น่าจะเป็นหน้าเด็กมั้งอันนี้คิดว่าเนี่ยเพราะตีนกามันน้อยแต่ปกติตีนกามันก็อันนี้น่าจะหน้าเด็กเออเดี๋ยวนี้ไหนมันมีตั้ง5อันลุงจะเอาไหนไอ้นั้นที่นั้นก่อนล่าสุดเมื่อกี้ก่อนล่าสุดอะก่อนล่าสุดอ่ะก่อนล่าสุดนี้ใช่ปะอันนี้ปะอันนี้สองปะอันนี้สองปะดีเลย์นิดนึงนะมันจะดีเลย์กันนิดนึงมีสองอ่ะมีสองกับห้าเออสองกับห้าที่สนเนี่ยมีสองกับห้าที่สนโอ้ยขออะไรดีในแชทบล็อกไม่รู้หมดห้าหมดห้านะหมดห้านะเอาห้านะโอเคหมดห้าแล้วนี่อะไรเนี่ย2กับ5มาเต็มเลยเจ๊มีทั้ง2มีทั้ง5มีการปรับโครงหน้าอีกนิดหน่อยด้วยนะตายละเลือกเลยแล้วเอามาดูให้แบบที่1ก่อนดูแบบที่1อันนี้แบบที่1แบบ2
แบบ3ไม่แบบ3สวยว่ะแบบ3ดูเป็นธรรมชาติแบบ4แบบ5เฮ้ยได้ว่าแบบ3ดูดีสุดละแบบ3ดูดีสุดละซึ่งจริงๆเออจะไม่สวยไว้ใสเลยจริงๆไว้ใสเลยอ่ะเออไอเรามองข้ามไปอันนี้อันนี้สีผิวค่ะจะเป็นนะคะนูเนี่ยสีผิวน่าสุดอันเลยว่ะจบสีผิวเกมนี้มันฆ่าคนที่ว่าชอบปรับแต่งมากไม่ที่สำคัญสีผิวไม่พอทาน้ำมันมวยไหมลูกน้ำมันมวยเนี่ยน้ำมันมวยเนี่ยโอ้เจ๊น้ำมันมวยแล้วต้องบอกว่าเบดแอนโซเฮ้ยไม่ใช่ลุงมันคือเบดแอนโซน้ำมันมวยเว้ยลุงไม่ใช่น้ำว่าวนะลูกอย่าเข้าใจผิดนะลูกนะแบบเบดแอนโซไงโอ้เจ๊แต่เหี้ยจะวิ่งได้ขนาดนั้นเฮ้ยนัดนี่ยังวิ่งธรรมดาเจอเบดแอนโซก่อนเดี๋ยวนะลุงสรุปใส่น้ำมันมวยหรือไม่ใส่น้ำมันมวยดีเนี่ยเอาดีดีใส่ทำไมเราใส่ทำไมเจ๊ให้มันวิ่งวิ่งแบบน่ารักพอนี่มือก็พันอารมณ์แบบถ้าเห็นแบบนี้แล้วแบบเอานิ้วไปแตะนี่คือโค้งลื่นถลายทั้งตัวเนี่ยมันแผลอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบพอมีพองามพอดีแล้วเราปรับตัวละครสีเขียวนี่เจ้ามันต้องมีคำถามนั้นอะไรนะสีเขียวผิวสีเขียวผิวสีเขียวอะไรวะที่เจ้าผมต้องมีคำถามสองบีเนี่ยเหรออย่างเงี้ยเหรออุบาทไปไหมไม่ไหวนะมันมีนะการสร้างตัวละครที่ครีเอทเองเนี่ยมันต้องมีพวกที่ว่าแนวคิดแบบอาร์ติสต์เอ้ยเอาจริงนะใส่จริงอยากให้ผิวมันเนียนผิวน้ำมันเนี่ยเนียนกันนะอันนี้ปรับอะไรนะถ้าเกมนี้มันกราฟิกการสะท้อนแสงพวกรูมเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้อีกนะผิวไม่มันแสบเลยวะตัวเลนแสงไอ้ห่าอันนี้มาดูในเรื่องของการปรับริมฝีปากเราต้องแดงตาเป็นไอเลเนอร์แต่โนอายครบครับไม่อันนี้ก็ไม่ไหววะอันนี้ก็แดงกะแดงไปแดงแบบนี้ลูกไปกรีดปากออกแค่ให้เหมือนจ็อกเกอร์เลยก็ดีน่ากลัวเกินเลยนะไม่ไหวฉันพูดนึกถึงที่รัชดาเลยทีเดียวนึกถึงรัชดาเป็นปากแดงๆอย่างนี้ปากแดงๆจะไว้ใจได้กาใช่ไหมโอเคมาแล้วฮะชมพูแบบซอฟต์ๆโอเคนะเออชมพูซอฟต์ๆเบาๆเลยเนาะนัดลองหาตัวตัดที่ว่ามันตัดกับสีผมสีตาสีผมอะเดี๋ยวปากมันจะสีแรกขนาดนี้มันใช้ความมันใช้ความใช้สับได้แรงไหมมันจะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าตรงสีผมเนี่ยมันไทยเลยปากมันจะแบบคุ้มคู่อวบอิ่มมาลองดูใช้สีปากมันซอฟต์ตรงไหนเพราะสีผิวเราดีด้วยยังไงคือให้ปรับสีเบาลงนั่นหรอลองเบาเอาตามที่นักเห็นก่อนว่าแล้วแบบอยากได้อ่ะจริงๆก็ชอบสีนี้นะชอบสีชมพูนะแต่จะเอาสีชมพูมันเบากว่าอีกนิดนึงมีคนบอกว่าไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยปากหนาไปซึ่งผมก็เห็นด้วยปากหนาโอ้โหพวกมึงก็เรื่องมากจังเลยนะไม่คนดูเขาบอกมาผมไม่เกี่ยวเอางี้ไหมเอางี้ไหมจริงๆปากให้ดีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าทาลิปแล้วลิปมันสีเข้มเนี่ยทำให้เราดูแล้วมันหนาไงจุดใช่ใช่ลองคิดสภาพหน้าเราโล่งๆแล้วเหมือนมีอะไรมีจุดดำๆมาแปะอยู่กลางปากกลางเนี่ยมันก็จะดูแบบเด่นใช่ไหมไม่ว่าจะมองไปทางไหนอ่ะโดยที่จะมองไปที่ปากก็ปากก็จะดูเลยหน่อยโดยแบบรู้ฮะมีคนเขาถามมาทำไมผู้ชายสอนผู้หญิงแต่งหน้าครับเนี่ยคือผมก็เห็นด้วยความเห็นนี้นะต้องบอกว่าประสบการณ์รับ20กว่าปีนะครับ20กว่าปีต้องช่วยมันแต่งหน้าครับโอ้โหจริงๆพวกคิ้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมากนะผมสารภาพว่าผมอยู่ไปตอนนี้ผมอายุจะ23นะผมยังไม่รู้จักอายไลเนอร์แล้วว่ามันคืออะไรฮะอันนั้นก็เกินไปไหมแกเกินไม่รู้จักจริงๆวันดีคืนดีเคยฝันอยากให้บัญชีสเปรย์พ่นผมกับไฟแช็กให้มันแบบเผาดูแต่คิดดูดีๆก็ไม่เอาดีกว่าแต่ให้มันผมมันไม่เลยกันจริงๆใช่ไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแล้วแต่ลองดูสีตา
เอาตาตาสีตาเนี่ยนี่นี่นี่ไงตาแต่ไม่รู้สีตาเขาได้ประมาณไหนมีสีตามรกตไหมมรกตกลับไปเนี่ยซับไฟอ่ะมรกตยังไงลงหนูไม่รู้อ่ะมรกตสีเขียวมรกตสีเขียวซับไฟคือสีฟ้าอันนี้เป็นรู้สึกเหมือนเป็นอันนี้ลูกตาในก่อนช่องเนี้ยเป็นลูกตาในอ่ะถ้ามันจะปรับสีหลายสีขนาดนี้นะฮะถ้ามันจะปรับสีแบบว่ายุบยับละเอียดขนาดนี้แนะนำให้มันเอากล้องมาถ่ายหน้าเราแล้วให้มันปรับสีตามถ่ายหน้าจะดีกว่าเฮ้ยก็เหมือนกับเกมนี่ไงไอ้ที่ว่าเนี่ยสแกนหน้าเราอะเอากล้องเว็บแคมอะสแกนหน้าแล้วมันจะไปเป็นหน้าตัวละครในเกมอะเลยชื่อเกมแล้วมันเป็นเกมต่อสู้อะเหมือนเมื่อผมเคยเห็นนะฮะลุงก็เคยเห็นอยู่สวัสดีปอนโหลปอนไม่ครับนะนี่ก็คือน้องชายอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าทดสอบเนาะเป็นไงบ้างปอนได้เทสก่อนเจ้สี่วันเนี่ยหมายความว่ายังไงคะคุณลูก คุณลูกต้องอธิบายค่ะเนี่ยคุณลูกอธิบายอะไรครับสมมติลุงคุณเจ้มีปัญหาเองไม่ใช่เหรอ เจ้ก็ไปโทษเจ้ก็ไปโทษคุณปังปอนเขาเนี่ยนะโอ้เนี่ยอุ๊ยเอาขนตาขนตาเยอะอย่างนี้ได้ไหมลุงผมจำได้วันนั้นผมว่าคุณโกสเตอร์ช่วยกันแก้ปัญหาให้เจ๊ไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเฮ้ยขนตาเอาแก้ได้ไหมฮะไม่ได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขนตานี่ใช้ของมิสทีนหรือเปล่าวะเนี่ยแม่นี่มันใช้ของมิสทีนแบบปัดทั้งงอนเลยปัดคือมึงเจ้าเคยเห็นมันจะมีละครจีนเรื่องนึงอ่ะที่มันแบบขนตามันกันน้ำได้เธอมันหนาฉันเคยไปแปะอยู่เอาอะไรดีเอาเบาๆซอฟๆหน่อยนะไม่ต้องผมนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้ MV หรือละครหรือซีรีส์จีนไม่รู้ที่ผู้หญิงแบบว่าแล้วมันอยู่กลางสายฝนน่ะแล้วแบบว่าอะไรวะแล้วตัวขนตาแม่งเนี่ยกันสาดน่ะกันสาดอ่ะแม่งแบบไหลเป็นทางรู้สึกว่าซอฟอาทิตย์ที่ก่อนจะแชร์กันเต็ม Facebook เลยนะใช่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 ฉันก็ลงอยู่ไอ้ขนตาแบบเมื่อกี้ที่ว่ามันแต่งจัดมันแต่งหน้าจัดแล้วมันจะสวยไปแบบนึงนะถ้าแต่งมันต้องแต่งให้มันเข้าประกอบกันนะเรื่องลิปเรื่องลิปเรื่องอายแชโดว์อายไลเนอร์คิ้วการเขียนคิ้วมันต้องแต่งให้มันสวยถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะมีแต่งหน้าจัดสวยอยู่เอาเป็นว่ารอเกมเปิดค่อยว่ากันตอนนี้เราเข้ามานั่งดูฉากสร้างตัวยังไม่ได้เข้าเกมกันเลยเนี่ยเฮ้ยลุงสามารถปรับได้นะปรับรอยหิวย่นนี่ตีนกาจะหน้าแก่เดี๋ยวจะปรับให้ดูเจ๊อย่าบอกนะว่า30นาทีที่ผ่านมาเจ๊กำลังหมกมุ่นอยู่กับการปรับแต่งตัวละครอยู่หน้าแก่ไหมหน้าแก่ไหมคะโอ้โหจนไม่น่าเกลียดมากเลยสวัสดีครับป้าไม่เหลืออะไรเลยโอเคประมาณแต่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นหน้านัดเลยว่ะโอ้หนีกันโอเคประมาณนี้ละกันนะปอเห็นเสื้อขาดไหมเดี๋ยวต้องปรับขุ่นกันสิเรายังไม่ได้ปรับขุ่นเลยเราปรับแต่หน้าตากำลังจะบอกให้ปรับอยู่เนี่ยกำลังจะปรับบอกให้ปรับอยู่เนี่ยขุ่นเนี่ยขุ่นนะขุ่นมาดูขุ่นอันนี้ขุ่นรู้สึกยังอวบๆอยู่เนาะไม่ไหวแล้วหนามากฮะอ่ะด้วยสองคอยาวเลยไปอันที่สองคอมันยาวขึ้นเนี่ยอันที่สามก็ตีละครบอกจะอย่าเพิ่งปรับส่วนอื่นปรับนมให้ตัวโตก่อนนี่เดี๋ยวสิเนี่ยคุณแบ๊กเบนบอกมาเอาครูขอนมปั่นส่วนอื่นไว้ที่หลังนัดว่าอันดับ5มันกำลังดีนะไม่สูงเกินไปแล้วก็นมก็ใหญ่ขึ้นครับแล้วที่สำคัญหัวนมแหลมจังเลยเธอมันนูนไปเฮ้ยหัวนมแหลมนี่มันแหลมมากวะปากเป็นแบบซุปเปอร์โรบอทได้เปล่าดีนะดีนะจะหลวดเลยเฮ้ยจะสั่นให้ดูจะสั่นให้ดูสั่นระบบสั่นอะไรแกนี่นะโอ้ยเธอไปนั่นน่ะไอ้หุ่นโยกอดในคุเรนลาตันน่ะไอ้ที่แม่งวิสาเป็นนมอ่ะเออนั่นแหละนี่ไงปรับกระดูกปรับกระดูกปรับกระดูกจะปรับไม่เป็นเนี่ยปอนเนี่ยลองปรับดูเลยหมดนี่แหละหมดนี่คือปรับกระดูกใช่ไหมเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวเออปรับให้นมตรงนมใช่ไหมเออแล้วก็อ๋อนี่ไงนี่อันนี้หรออันนี้ใหญ่ขึ้นอ๋อนี่อันนี้หรอเสร็จเจ้ค่ะโอเคปรับนมเลยว่าอุ้ยนมใหญ่มากเป็นแบบนมใหญ่ขึ้นเยอะเลยอะกล้ามเนื้อกระดูกเลยอะมีคนก็ถามเจ้ว่าจะทำนมใหญ่ไปทำการชนรถเหรออันนี้เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยแต่เป็นนักขนูต้องแบบมีกล้ามเจ๊ฮะนมมันไม่มีกล้ามเนื้อมันมีแต่ไขมันครับเจ๊อันนี้เป็นรอยสักเราไม่สนใจใช่ไหมคะแหวนหน่อยแหวนหน่อยลองอันนี้คืออะไรปอนอันสุดท้ายลองขยับแขนขาดูมันจะทดสอบแอนิเมชันมาถ่ายรูปได้อ๋อเหรออย่างเงี้ยเหรออ๋อ
เดี๋ยวนะสิโถจะเจ้ารู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงตอนเนี้ยแม่งหวยด้านเดียวอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนานมากเจ๊แม่งสวยแค่ด้านหน้าหันข้างทีแม่งอุบาททันทีเลยเฮ้ยจำก๊อปปี้ลุงได้ป่ะล่ะอ๋อก๊อปปี้ลุงดูอยู่ดูอยู่ใครดูลุงใครดูลุงดูไม่รู้หมดเป็นไงนี่คือท่าเรามันวะหลอนเจ๊หอกเถอะโอเครับปิดเนี่ยโอเคปอแล้วเรื่องนี้ล่ะไอ้ตะวันนี่คืออะไรลูกเปลี่ยนแสงครับอ๋อเปลี่ยนแสงอ๋ออ๋ออุ้ย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 ดูดิวิดูดินี่สินี่กล้ามเห็นไหมกล้ามหน้าท้องดูกล้ามหน้าท้องนี่ฮะกล้ามหน้าท้องนะคะนะคะลูกใส่ปากนะฮะเห็นไหมครับไปประกวดเลยค่ะพร้อมกันอีกมันมีข้อสารอะไรมีข้อสารชัดเลยแม่งมีข้อสารชัดไอ้เนี่ยกูแม่งเข้าฟิตเนสแทบตายกูยังไม่ได้กล้ามแบบนี้ไอ้เนี่ยนี่ปรับนิดเดียวแม่งมาเป็นก้อนเลยเชื่อว่าถ้าใครมีเมียเป็นแบบนี้นะเผลอเหลียวมองผู้หญิงคนอื่นมึงคอหักอยู่นั่นเลยโอเคตอนนี้นะดูดินี่มันท่ากายหญิงจริงๆนะเนี่ยดูดิเจ๊ฮะปกติเจ๊ต้องไปเน้นทางกล้ามเนื้อส่วนหลังครับไม่ใช่กล้ามเนื้อหลังนะเจ๊นะไม่จะบอกว่ารูปร่างกับหน้าตามันไม่เหมาะกันไม่แมทกันเลยไอ้ห่าต้องถามแม่งแล้วแหละว่าไขมันในตัวมึงแม่งมีเท่าไหร่นึกถึงไอ้เนี่ยนักกีฬาหญิงอะไอ้ที่ว่าเขายกคุณน้ำหนักอะถูกไปเลยแล้วยกอลังปวดหัวแล้วแบ่งกล้ามเนื้อแบบอารมณ์แบบคนดูอยู่ตอนนี้คือเอามือแค่ไหนติดข้อแรกแล้วมองแต่หัวไม่จะบอกว่าเดี๋ยวตอนแรกไงแสงไม่มีอ๋อโอเคกล้ามเนื้อมองไม่เห็นแสงมาเท่านั้นแหละชัดเจน อยากให้คนดูคิดตามฮะเวลาพวกคนไปเที่ยวผับแล้วคุณเจอผู้หญิงหน้าตาสวยๆอ่ะแล้วคุณลากขึ้นห้องอ่ะพอไม่ถอดเสื้อมาคุณเจอกล้ามอ่ะออกมึงจะกล้ามากมากรอกันกูกลัวโอเคงั้นแล้วเรื่องราศีละปอนมีผลอะไรไหมราศีเปรียบเสมือนอุปลักษณะนิสัยของตัวละครซึ่งในเกมมันจะมีระบบประมาณว่าแบบ relationship กับ NPC อ่ะจะเป็นนักขนูสาวสวยสวยมั่นหน้าตาเด่นดีกล้ามเยอะอย่างเงี้ยควรเอาแบบไหนดีอ่ะอ่อยอ่อยแล้วมาแล้วกันเยอะฮะราศีธนูก็ได้ไม่มีอย่างนั้นนะสิเอาแบบไหนดีเอาไปหาเอาแบบคนแล้วกันเนาะเออเนี่ยราศีคนไหมเอาอะไรก็ได้เอาไปเถอะฮะใส่ชื่อก่อนนะคะเฮ้ยต้องสกอร์เปียนนี่จังหวะเนี้ยเฮ้ยไม่ปรับกล้ามลงหน่อยจริงเหรอไม่โอ้นี่จะใช้เข้าตัวละครนะคะเจ๊แน่ใจเหรอเจ๊ว่าเจ๊จะไม่เจ๊เอาจริงเหรอจริงค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนไม่คือตอนนี้เราขาดอีก2อาชีพยังไม่ได้ดูเมื่อกี้เราไปดูอาชีพอื่นกันก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเกมขนาดใส่ชุดนั้นเนี่ยกูยังเห็นกล้ามเลยมาดูนักเวทกันบ้างค่ะมันชื่อว่าอะไรปอนซัสเซอร์ไหมใช่ไหมใช่ฮะอาชีพนี้ใช้กงเล็บไม่เหมือนกับทำไมมาตั้งท่าขวนขวนหมัดเวทหมัดเวทเช็ดจิกเอาจิกมอนเตอร์จิกมอนเตอร์นะหน้าตานางก็ทำนองอย่างนี้นะชุดก็เอ้ยเจ๊ไม่ต้องไปปรับแต่งนี่โอเคแล้วเจ๊อย่าไปปรับอีกให้มันดีกว่านี้ไม่คือให้ดูให้เฉยว่าคุยดูให้เฉยว่าชุดต่างๆไปยังไงอะไรยังไงถึงแม้ว่านางคนนี้จะขาใหญ่ไปหน่อยก็ตามแต่มันสวยแล้วชุดมันสวยนะชุดนางสวยในชุดนี้ฉันชอบชุดนี้เห็นแล้วนึกถึงเกมนั่นน่ะ Soul Satisfy ใน Vita ทันทีเลยนะชุดนี้สวยมากแต่ชุดนี้เป็นชุดระดับสูงอุ๊ยๆตายโชว์ร่องนมนะเธอโชว์ร่องเธออ่ะโอเคเฮ้ยฉากตัวละครในเกมเหรอเธอนิดนึงโอเคอันนี้ให้ดูนะประมาณนั้นแหละไปดูพี่บิ๊กบ้างดีกว่าพี่บิ๊กก็คืออะไรมันชื่อว่าอะไรเนี่ยไจแอนท์เหรอแต่เจนเรียกว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะเรียกได้เหมือนกันเบอร์เซอร์เกอร์เรียกเบอร์เซอร์เกอร์แต่ปองปอนเล่นอาชีพนี้นะตัวจริงเป็นคนน่ากลัวมากนะกำคราวนี้รู้สึกว่าเซมเบ้จะมีแฟนคลับแล้วนะแฟนคลับอะไรไม่มีนั่นไงเนี่ยลาวาอะไรทักอย่างเนี่ยเนี่ยมาเป็นผู้ชายนะนี่เป็นตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ผมก็ไม่รู้ล่ะคือชุดอุ้ยชุดเท่เฮ้ยปอน
จ๋งอันนี้ชุด2ล้านหรือเปล่าที่ปอนพูดถึงเออ2.7 2.7 ใช่มั้ยทำไมชุดมันดูกระยาจบจังหวะชุดแรกไงอันนี้เป็นชุดที่ชุดต่อมาโอ้โอเคให้ดูแค่นี้พอจบกันเลยฮะรู้สึกว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องเข้าเกมกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ดูเกมกันเนี่ยเดี๋ยวนะมันเบต้าถึงวันไหนเจ๊ถึงวันที่เท่าไหร่นะปอนอย่าบอกนะวันนี้วันสุดท้ายถ้าเป็นวันสุดท้ายกูจะฆ่ามันอะเข้าเกมกันดีกว่าค่ะไปดูกันดีกว่าเกมเพลย์เป็นแบบไหนที่สุดก็ได้เข้าเรื่องสักทีนะหลังจากที่ไม่ออกทะเลมานานกับการแต่งตัวกี่นาทีวะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเจ๊เกือบชั่วโมงว่า40นาทีครับต้องบอกว่าการเป็นเรื่องการสร้างตัวละครมันเป็นจิตวิญญาณจริงแล้วรู้เสียเวลาสร้างตัวละครเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันเวลาผมเล่นเกมไม่ต้องสร้างตัวละครนะผมแม่งกดอันแรกหมดอ่ะกูขี้เกียจอะไรทั้งนั้นไหนเว้ยค่อยปรับแต่งทีหลังก็ได้แล้วแต่แต่แบบกูเน็กฟินิชเลยอะไรเงี้ยฮะไม่ปรับอะไรทั้งนั้นเสียเวลาโคเตอร์แรนดอมพลีสเลยทีเดียวนะไม่ต้องเสียเวลาคิดมากคนแรนดอมมีคนถามว่าเบลเซอร์เกอร์สามารถใช้ดาบคู่ได้ไหมไม่ได้นี่ค่ะอาวุธหลักของมันคือขวานนั่นเองนะอ๋อแต่จริงรู้สึกดาบคู่ยังไม่มีแต่มันเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นซามูไรใช่ไหมปอนในข้อมูลก่อนเบเดอร์เป็นเบเดอร์นะตัวละครจะดูเป็นผู้ชายเอเชียใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือสายซามานเนอร์เป็นซามานเนอร์ก็จะเป็นสายเอเชียผู้หญิงสายเอเชียผู้หญิงนั่นก็น่าเล่นละน่าเล่นละอย่างนี้เออน่าเล่นละเสือผู้หญิงอย่างพวกเราจริงหนึ่งของแบ็ครีเสิร์ชที่มีดูจึงมีปัญหา CG กากแต่กราฟิกโอเคจริงๆปอยคิดเหมือนเจ้ไหมเออมันดูไม่ชัดมันดูไม่แบบเป็นไม่ HD อ่ะ CG ของเขาเป็นประมาณ720p อ่ะเออมีคนถามหาไอ้วาร์ปฮะลิงข้อมูลลิงข้อมูลแนะนำว่าให้ไปกดแฟนเพจของ Black Research ไปเลยเนี่ยจ้าดาวนี่ CG เนี่ยใช่ฉันบอกไงว่า CG มันกากว่าคือแบบว่าจริงคือไอ้ 2-3 วันที่ผ่านมาแม่งนั่งดูแต่เทรลเลอร์ไปตั้ง15จนกูมองเกมเนี่ยแม่งภาพกากทุกเกมเลยตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตอนติดตั้งเกมเสร็จแล้วประมาณกี่จิกเนี่ยราวตอนนี้ขนาดตัวเกมจะอยู่ที่ประมาณ 28.3 กิกใครเข้ามาฝากอะไรนับ1 11 10 10 11 12 13ในแชทล็อกครับเนี่ยนับทำไมจะทำกรรมการหาค่า N เหรอครับผมมีคนบอกว่าให้กดข้ามหน่อยเออเจ๊ว่าให้คนที่ดูในเรื่องของเนื้อหามาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนเขาอยากจะดูแต่ก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรลูกเอออ่านไม่ออกไม่เป็นไรอ่านไม่ออกมันลมเหมือนเป็นงานเทศกาลการต่อสู้ชนะมนุษย์ของมนุษย์ชนะแล้วก็อะไรนะเฉลิมฉลองไหมเดานะที่มันเป็นฉากต่อสู้นี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่สำคัญอยากจะบอกว่าการุณากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด่วนนะใครแชร์เยอะได้เยอะเจ๊จะรักมากจะเล่นกดเฟเวอร์ลิตจะเล่นกดเฟเวอร์ลิตกันด้วยที่มุมซ้ายบนแชทเป็นรูปดาวมีผู้ชายล่ำๆบ้างไหมมีตัวมาคิดเถื่อนๆอยากได้ผู้ชายล่ำๆก็อะไรนะวอริเออร์นี่ค่ะอันนั้นก็ล่ำนะปรับได้นะเออผมว่าแค่ผู้หญิงมันก็ล่ำแล้วนะจะเอาอะไรนะถ้าคุณอยากได้ล่ำขนาดนั้นแนะนำให้ไปเล่นพวกแบบว่าอะไรวะซูโม่นั่นแม่งก็มีแต่ไขมันอะไรวะพวก WWE นะอ่ะเจนะขออนุญาตแบนคนชื่อไอ้นะแขก20586นะบ๊ายบายลากอยฮะเนื่องจากว่าอันนี้เกินไปเนี่ยขอให้พลังโจรสถิตอยู่กับท่านครับนี่ไงแล้วเมื่อกี้ในเรื่องก็กล่าวมาพวกปีศาจอยู่รอบมั้ยให้เดาฟังไม่คล่องๆอ่ะนะคะเข้าฉากเกมมาในอันนี้โอ้เดอะซิมไปมาที่แม่น้ำเดอะซิมแน่นอนลงยิงมีคติอยู่แล้วลงที่สำคัญนี่ค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็อย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วกด Favorite นะ
กด follow ติดตามด้วยบางทีเดี๋ยวอาเซนก็จะมีเกมอะไรน่าเล่นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งอีกเกมหนึ่งที่พอจะออกฟัดพอเหวี่ยงสู่สีกับเกมนี้ได้ก็คงจะเป็นบุลเลตเบรกนะคะของเซิร์ฟเวอร์จีนเกมสนุกโอ้โหนาดำพันนะนาดำพันรับกำลังรับบริจาคอยู่นะใครที่ดีจิตใจบุญก็บริจาคผมคนละ500 1,000 นะสมทบทุนซื้อ PlayStation 4นะฮะนี่ๆนับครอบเธอตอนนี้เราเพิ่งตื่นจากเนหาดนะคะกำลังเดินโอ้ยค่อยๆเดินเมื่อกี้ไงเราโดยสารมากับเรือที่ว่าโดนโจมตีด้วยพวกพลังบิดปล่อยชัดเนี่ยที่ชายฝั่งถูกต้องไม่ใช่ชายฝั่งแล้วมีคนก็ถามถึงสเปคคอมนะฮะในเกมนี้สเปคคอมคร่าวๆหมายถึงตัวอาเจนั่นเองหรือว่าสเปคคอมของเอาสเปคขั้นต่ำดีกว่าขั้นต่ำเหรอคะขั้นต่ำต้องไปดูในหน้าเว็บไซต์มันนะเอาที่นัดใช้อยู่อะอะไรวิธีแห่งการกดสเปคบาร์สกิปสกิปรัวๆเป็นเรื่องมันก็น่าเล่นนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากลงมีคนบอกเจ๊หายไหมที่อยากดูนมเดี๋ยวสิคุยกันสิความรู้สึกลุงตอนนี้คือนึกถึงซีนาผสมกับบุญจิตตัดแต่กราฟิกแม่งโคตรโหรานมีคนถามสเปคคอมเจ๊อ่ะผมไม่รู้แต่ผมรู้ตัวว่าจอไหนท่านเป็นเมืองเลยเว้ยไอ้ไม่เป็นเมืองอาเชอร์ไงเมืองฮานูไงออกใจนึกว่าไม่มีคนเล่นอาเชอร์มีคนอยากเห็นสเปคเจ๊สักครู่ค่ะแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะกับสักครู่นี่ค่ะสักครู่นี่ค่ะพูดถึงพวกเกมสายยิงๆอย่างนี้นะการมีปีนี่ถือเป็นบาปมหันต์สำหรับการเล่นเกมพวกนี้ออนไลน์ดีนะเจ๊ไม่บอกว่าอย่างดีนะเจ๊ไม่บอกว่าอยากเห็นสเปคฉันเหรอต้องมีกล้ามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นส่งไปแล้วนะคะสเปคคอมพิวเตอร์เจ๊ก็ราวๆนั่นค่ะเดี๋ยวพิมพ์สเปคขั้นต่ำให้ในแชทแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอตัวไปล้างจงล้างจานก่อนฮะท่านเดินลงน้ำได้ไหมลองดูหน่อยลุงอยากจะรู้พวกฉากโมเดลเดี๋ยวสิลงหนูกำลังงงเควสมันอยู่เดี๋ยวนะลงน้ำเรียบร้อยเขาบอกแพทนี้ลงน้ำได้นะว่ายน้ำนี่ไงว่ายน้ำว่ายน้ำดูว่ามียิงดำได้ไหมท่านดำได้เขาเป็นโวดำได้ไหมน่าจะเห็นเขาบอกว่าเขาพูดถึงว่าน่าจะมีอยู่นะถ้าดำได้ก็ต้องมีการยิงบอลใต้น้ำชูอ่ะในอนาคตนี่ค่ะในอนาคตว่ายน้ำว่ายน้ำขึ้นฝั่งต้องทำเควสละให้ดาวนะมันเป็นการนำ Perfect World มารีอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วเกมคือน่าสนใจอยู่นะสนใจเรื่องระบบเวลาเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องระบบเวลาเนี่ยปอนอยู่มั้ยลูกกดคุยปุ่มอะไรนะกลุ่ม R เหรออ่าๆอ๋อโอเคฉันกำลังงงเดี๋ยวนะมันให้กระดกกินยากินยาอกินยาของสีแดงสิฉันลืมเอาไปแบบมาโคงี้เลยไหมจีจี760ปรับสุดไหวไหมวันนี้ไม่ได้ทำอะไรต่อฝั่งอ๋อเห็นละมีเส้นทางบอกว่าให้ไปไหนต่อนะคะเป็นแบบระบบไว้นี่ไหมนะแบบกดตามนี่ไปเลยในเควสเราต้องเดินตามไม่เหนียวตามไม่มีค่ะมีแค่บอกว่าอยู่ตรงไหนเฉยให้เราเดินไปเองก็ดีละแค่นี้มันก็สะดวกพอแล้วกระจุกนึกถึงเกมแบบเกมหนึ่งเพื่อนคุณเคยชวนเล่นคิดอย่างเดียวคิดอยู่ปุ่มเดียวไม่รู้อยู่เผลอไหมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเปรี้ยว60กว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะแต่จากที่ลองไปดูในบอร์ดต่างประเทศใช่ไหมบอลรู้สึกว่าสเปคหลายคนขั้นต่ำๆก็ยังเล่นได้นะเพียงแต่ว่าปรับ
มีคนทดสอบแล้วเขาใช้ออมบอร์ดเล่นได้ออมบอร์ดเล่นได้ด้วยรออะไรอยู่ล่ะลุงไปถามว่าแบบนี้คอทูผมจะไหวไหมเฮ้ยรออะไรอยู่ลุงก็ไปรอมาเล่นมั่นดีกว่าสองมิ้งมาผมว่ามันไม่เล่นได้มันจะลื่นอ่ะผมรู้สึกได้ว่าถ้าลุงเล่นได้ผมก็เล่นได้อะลุงนั่นแหละสิแล้วเราจะเล่นไปด้วยกันเขาถามว่าที่ถ่ายทอดสดอยู่นี่ปรับความละเอียดในเกมสูงกลางต่ำเหรออ่าปรับสุดแล้วค่ะทั้งไดเวอร์การ์ดจอแล้วก็ตัวเกมค่ะเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยไอ้เจมยังไม่กลัวกลัวเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าเรายิงมอนแล้วเนี่ยแล้ว PP อะไรกับคนเนี่ยที่เป็นอาร์เชอร์หรือผู้สายที่ยิงระยะไกลๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะมีแต่มันต้องมีแน่ๆเรื่องการดีเลยอ่ะคืออยากจะรู้มากเลยว่าเกมนี้ดาเมจเขานับยังไงนับเป็นที่ตัวเครื่องส่งข้อมูลที่ตัวเครื่องหรือส่งข้อมูลไปที่ถึงเครื่องต้องถามบอลว่าบอลเป็นคนเล่นมาก่อนนะแนทเพิ่งเข้ามานี่แหละในการเทสรอบนี้เป็นไงบอลหมายถึงดาเมจที่ยิงไปสมมติเราเป็นอาร์เชอร์ยิงธนูไปหนึ่งลูกเนี่ยดาเมจขึ้นที่เครื่องคอมเราเลยหรือว่าผ่าไปแล้วสักครั้งหนึ่งที่ว่าข้อมูลเราจากเครื่องเนี่ยส่งผ่านสายเนี่ยแล้วก็สักพักใช่ไหมโอเคนั้นก็คือเรนเดอร์ผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์เจ๊ห้าควอเตอร์ขอดูออปชันที่เจ๊ตั้งในเกมนี้หน่อยรู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยสวยสิจริงๆนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะเพราะมันปรับข้างนอกเป็นไฮแล้วไงนะออปชันเนี่ยฉันก็ปรับสุดแล้วนะจ๊ะจะอะไรอีกจ๊ะเธอเห็นว่าเครื่องอะไรแล้ว78บวกมีเลือดเสียนะเกมนี้มีค่ะมีบอกว่านักหนูเยอะไปไหนวะเมืองนี้มันเมืองนักหนูนี่นักออกอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นแอสเต็ปอ๋อมีสองยิงอ๋อนึกว่าเจ๊ปรับผิดของเรานะเป็นแบบนี้ด้วยเว้ยหลบซ้ายหลบขวาหรือว่ายังคงการยิงได้อยู่มีคนถามนี่มันเกมโป้หรือเปล่าปอนกดออฟเอฟโอเคได้ละครบเควสละเพิ่มสีขาวอะไรขาวๆนั่นเมื่อกี้ทำไมแต่ละคนถึงมองอย่างนี้แค่นั้นวะไม่เจ๊ปกติแล้วสายตาคนเรามันจะจับภาพเลยบางอย่างที่มันเข้ามาแวบนึงแล้วก็หายไปเว้ยมากกว่าสิ่งที่เราเห็นปกติผมถึงสงสัยไงเมื่อกี้มันอะไรขาวๆน่ะน่าสนใจเว้ยไปไหนแล้วก็ไปไหนต่อค่ะต่อรู้อีกทีกันถ้าเนื้อเรื่องมาโอเคนี่คือไม่รีรอแน่นอนเรื่องมันดีอยู่แล้วนะเพราะว่าลุงพะวงกับเรื่องในเรื่องการเล่นเกมของลุงต้องมีในเรื่องเดี๋ยวนะมีคนเขาถามว่าอีกนานไหมกว่าจะเป็นเซิร์ฟอินเตอร์อันนี้ผมคิดว่าน่าจะอีกนานมากนะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเบต้าเทสอยู่เลยมั้งอินเตอร์ภายในปี2016ครับเซิร์ฟรัสเซียเปิดก่อนเซิร์ฟรัสเซียเปิดก่อนแล้วจะเปิดบริการแบบจ่ายเพื่อเล่นหมายถึงรายเดือนเซิร์ฟเวอร์รัสเซียเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่มอสโกครับทางปิงจะสูงแน่ดูชมเลยนะจากที่ฟังตัวนี้อืมโคนะต้องถามเราไอ้เซิร์ฟไทยเราต้องถามท่านผู้นำนะเอาล่ะออกไปข้างนอกเมืองกันบ้างดีกว่าเกมนี้มีคัสตามิน่าเอาไว้สำหรับใช้วิ่งนี่ค่ะแล้วก็ใช้พวกท่าหลบหลีกต่างเจ๊มาเล่นตอนอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนพอดีนะเออฉันก็เลยงงๆไงเธอตอนแรกหลอดเลือดอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เองด้วยฉันแลกหรือว่าอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนชแนลได้ไหมปอนรู้สึกจะเปลี่ยนในเกมไม่ได้เลยเกมเล่นได้ไม่มีปัญหาคือเรื่องดาเมจนี่แหละเรื่องการรับส่งข้อมูลนี่แหละหลักๆของเน็ตเจนนี่10ป่ะเจ๊ใช่
ไม่ไม่ทำยังไงถึงจะได้ค่าอัพโหลดเยอะๆก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแต่ละเจ้าเนี่ยแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันไงแบบว่าของเราแบบของเรามันแค่10 1ไงแต่ว่าถ้าอยากให้อัพโหลดมันเยอะกว่านี้แล้วรายเดือนเท่าไหร่อ่ะของนัทหรอ1,400โอเคงั้นเอาไปเถอะเดี๋ยวต้องใช้แคสต่อนอกได้เรื่องที่สุดแต่ไม่มีใครเอามาใช้ไงส่วนใหญ่แคสก็ใช้เอามาเล่นบ้านนี่คือแบบตื่นหัวแตกเอ๊ะเราดูแบบเกมเพลย์หอมปากหอมคอนอย่างนี้แย่งเก็บของไม่ได้มีระบบไอ้นี่ป่ะ permission ก็ขอระยะเวลาหนึ่งฉันแฟนว่าสกิล2มันคือสกิลนี้เว้ยมีคนถามว่าเกมนี้เป็น non target หรือเปล่าเป็น non target ค่ะ non target เยี่ยมอันนี้มีใครอธิบายผมฟังได้บ้าง non target กับ target ต่างกันตรงไหนครับครับแล็กคิดง่ายๆแล็กเป็นทาร์เก็ตง่ายๆทาร์เก็ตคือการล็อกเป้าจบปะอ่ะฮะเออแค่นั้นแหละจิ้มตีกับยิงตรงไหนก็ได้อ๋อเข้าใจละไม่เว้ยคือเราแปลออกว่าทาร์เก็ตแปลว่าอะไรเว้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่เคยเจอเกมประเภทแบบนำทาร์เก็ตอะไรพวกนี้ด้วยมั้งหรือว่าเคยเจอแต่ไม่เคยเยอะแยะเกมที่มันอำนวยความสะดวกผู้เล่นที่ว่าอะไรหันจอแบบมอนไม่อยู่กันตึงกลางหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบพยายามเลื่อนตัวละครมันให้ประมาณว่าหันไปตีมอนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ก็มีนะอ๋อเรียกง่ายๆก็อย่างทิดโอเนี่ยเออ SF ไงเออใช่ใช่ใช่เอ้ย SF นั่นมันในนี่ไม่ใช่เหรอวะครับ FPS ป่ะวะเออ FPS นี่นอนทักเก็ตกับทักเก็ตนี่แม่งคนเอ้ยมีคนแบบนอนทาร์เก็ตคือเล็งตูดมอนได้นะปอนปอนเล็งเท่าไหร่ปอนของตัวปอนตอนนี้จำไม่ได้ราวๆสิลูก10เกือบ15เออใช่ใช่เกือบเทียบได้ดีนะก็เน็ตไงเออนึกออกแล้วใจมกฉันไอ้ฟอกฉันมกฉันหืออะไรนะฉันได้ยินไม่ชัดอะไรมกฉันผมว่าผมได้ยินเหมือนเจ๊นะเออได้ยินเหมือนกันใครเป็นคนปากกันหมดแล้วหูไม่ดีแค่กันมั่งเลยไปแล้วลงอย่ามองของตัวเองสิลุงแต่ว่าลุงนี่ความยืดหยุ่นในร่างกายสูงมากนะฮะไปโรงพยาบาลเพื่อการดูอะไรนะสิ่งที่จะยังอยากจะรู้เหมือนเดิมก็คือณตอนนี้ยังไม่มีเสียงพากใช่ไหมใช่แล้วทีมงานที่พูดไหมว่าตอนเกมโอเพ่นไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้พูดถึงเลยใช่หลาไม่เสียวๆอยู่30เกือบ30กิกนี่คือไม่มีเสียงและไฟล์เสียงนะเอ้ยคิดดูสิแล้วนัดคิดดูสิตายนัดมีจะตายก็ตายก็สามารถที่เอาฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งปีไปให้มันเลยสำหรับเกมนี้เกมเดียวอะรู้สึกตอนนี้ตัวเกมมีปัญหากับฮาร์ดดิสก์บางลูกเหมือนกันนะนัดเห็นว่าผมมันแตกต่างกันปะอ่าฮะของคุณป้าพี่เจ๊ก็ไม่แปลกนะว่าในเรื่องของเทสเจอร์ต่างๆอ่ะเอาอะไรมากมายความสมบูรณ์แบบย่อมมาพร้อมกับจุดที่เป็นจุดด้อยอยู่เหมือนกันนี่แหละไม่ไปเจอแนวสมบูรณ์แบบหรอกใช่แต่อย่างว่ามันเทสอยู่แหละด้วยความที่ว่ามันเป็นเทสด้วยแต่เทสได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมันไม่เหมือนกับบางเกมอยากจะติดอยากจะติดเหมือนกันแล้วมันมีหลายเกมเหรอวะไอ้จริงอ่ะลุงติไปเรียบร้อยแล้วนะมีคนบอกว่าผมมันเงาอย่าขัดด้วยบัสโซเดี๋ยวนะบัสโซมันยาขัดรองเท้าไม่ใช่เหรอฮะรองเท้าไม่เงาไปทุ่งปลาไหลสัก200รอบแล้วไง200รอบเส้นผมเงากว่ารองเท้าหนังลุงปลาไหลวอเตอร์แต่ต้องมองแต่ว่าปลาไหลนะฮะลุงฮะ
ลงลงก็ไปเช็คกับเมียบ่อยใช่ไหมลงโอ้ก็ลงมาไหลไม่เอาลุงเป็นลิงส่วนเมียลุงก็เป็นแตงแล้วก็อุ้มกันรับไม่ได้ผมลุงฮะผมว่ายแล้วลุงแล้วว่าเจ๊โหดแล้วนะเหมือนลุงเป็นขั้นกว่าของเจ๊อ่ะนับเป็นขั้นแบบอะไรนะเบสิกลงไปขั้นอะไรนะขั้นไอคลาสบอแทนบอแทนอะไรประมาณนั้นแต่ขั้นต่ำลุงก็มียังไงนะมีคนเปรียบเจ๊เป็นลัดบอสลุงก็เป็นเดเวลลอปเปอร์คนเดเวลลอปเปอร์เลยวะโคตรสั่งได้ดั่งใจปิดอินเทอร์เฟซปุ่มไหนนะฟอนปิดอินเทอร์เฟซคอนโทรลยูโอเคโอ้ระบบจัดเก็บเกมนี้มันจะบอกฮะจัดเก็บทีโคตรนานอ่ะเออนั่นดิถ้ามีแบบมีตัวตอนสตีขึ้นมาเฮ้ยขอแตะหน่อยนะแม่งแตะปึ๊บเก็บเกี่ยวหลุด มีเครื่องกันจะลูกโกรธอีกอารมณ์แบบแต่พูดถึงถ้ามอนเกมนี้มันเป็นแบบไปนี่ดิมีแบบไปนี่ไหมก็เรียกว่าฝ่ายโจมตีก่อนมีโจมตีก่อนมีนะมีนะแต่ไอ้ทุกทีก่อนทั้งหลายแหละตีโคตรหนักเลยนะจะมีมอนประเภทรอนิ่งนิ่งตอนนิ่งนิ่งเพื่อนโดนกระทืบก็มีเรียกพวกมาอีกหรือโดนกระทืบแล้วก็อยู่นิ่งๆให้ไม่ของเกมนี้ก่อนคือเกมนี้ประมาณว่าเราตีไปสักพักหนึ่งไงแล้วถ้าสมมติมันยิงมันใกล้ตายบางทีมันวิ่งไปหาพวกด้วยนะมีมาสเตอร์บางตัวเราจะเห็นได้ง่ายจากเกมเทียร่าเลยใครที่เคยเล่นก็จะรู้ก็อยู่ว่ามอนมันต้องตีนจะมีเรียกพวกมั่งนะใกล้ตายแล้วหนีมั่งไปหาคนไอ้อย่างไอ้ที่เราก็เห็นกันเยอะไฟนอลต้องบอกว่าช่วงหลังๆมันนี้ระบบเกม AI ต่างๆเนี่ยพวกคอนเตอร์กับ NPC เนี่ยพวกเนี้ยซึ่งระบบคราฟเกมนี้นี่เป็นยังไงบ้างมีคนทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีระบบ EP EP เป็น EP ส่วนคราฟเลยหรือว่า EP ส่วนคราฟลองดูด้านซ้ายล่างดูตรงด้านซ้ายล่างมันจะมีลูกสายคราฟกับการเก็บเกี่ยวพวกผักผลไม้หรือซากสัตว์หรือนะซ้ายล่างจะบอกเลเวลหมดเลยแล้วก็ EXP ของตระกูลคราฟหรือเก็บของทั้งหลายแหละอ๋อนี่หรอไอ้ตรงไอคอนต่างๆนี่ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละตระกูลคราฟกับตระกูลเก็บของไอการเก็บเกี่ยวนี่ก็แยกไปใช่ไหมการเก็บสมมติเก็บพืชก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งเก็บแร่การขุดแร่ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งขุดแร่อีกเลเวลหนึ่งตัดต้นไม้อีกเลเวลหนึ่งตบปลาอีกเลเวลหนึ่งก็การทำของคราฟก็มีผสมยามีผ่าฟืนต้นไม้มีอบอาวุธเหรอเขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกตีอาวุธการทำอาวุธแบ็คคอมมิตมันทำได้หมดง่ายเรียบเรียบง่ายนะไม่ต้องมีเพลเยอร์ผู้เล่นประเภทหนึ่งที่เป็นประมาณว่าทำตัวเป็นเมอร์ชานต์อ่ะเป็นพวกที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นพลานอ่ะสมมติเล่นอาร์เชอร์เนี้ยทำเป็นพลานล่าหน้าขนหนังสัตว์เก็บไปพวกพืชอะไรมาทำแล้วก็ขายในคอมมูนิตี้หรือพวกในตลาดเนี้ยต้องมีอยู่แล้วไอ้พวกนี้จะเป็นตัวขับดันผู้เล่นให้ผู้เล่นไฮคลาสหรือผู้เล่นสูงๆแถวแนวหน้าของเกมที่เป็นตัวจบอ่ะเป็นพวกแถวแนวหน้าที่จะคุมตัวทำตันอ่ะฉันกำลังงงว่าเควสนี้ไม่ทำอะไรจะต้องมีแน่นอนไอ้พวกผู้เล่นสายหัวกันส่วนทับ3เหรอเฟสเก็บเกี่ยวเหรอกดโต๊ะไปขึ้นมาดูหน่อยเออแล้วพูดถึงเรื่องการเข้าเล่นเกมนี้นี่เคยไงตอนนี้ยังเป็นโค้ดอยู่ใช่ไหมไฟนอลเทสค่ะไฟนอลโค้ดแล้วต่อไปก็โอเพนเบต้าเรื่องของการโอเพนเบต้านี่คือรายเดือนหรือว่าไงครับ ฟรีทูเพย์ค่ะฟรีทูเพย์นะสำหรับเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เรื่อง ID นี่สมัครแบบมุดมือไอ้มือถือเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมอยู่แล้วหลังๆมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญเห็นเขาบอกว่าบล็อก IP ใช่บล็อกแน่นอนครับบล็อกงั้นก็ทำอย่างไรล่ะ Waterfast กับ Soft Eater โปรแกรมก็ต้องดูอ่ะ Open VPN ทั้งหลายเออแต่มุดเรามีเยอะแยะครับคนไทยยอดความสามารถเขาปีชาอยู่ป้าเรากด I ขึ้นมาช่องเก็บของขึ้นมาแล้วไม่เห็นอย่างนี้นะตัวมันก็ยังช่วยลดต้นทุนคือสมมุติแต่ไม่เหมือนกับตอนเราเล่นเบ็ดแอนด์โซนั่นนะเก็บซากสัตว์นี่มันมีเออให้เก็บซากสัตว์3เนี่ยหาซากสัตว์ฆ่าแล้วมันก็จะกลายเป็นซากก็ได้พวกงูอ่ะ
โอเคโอเคพูดถึงนะให้อย่างนี้นะมันก็จะเหมือนกันเรื่องของเตาเติมมีเป็นรายเดือนก็จริงแต่ว่าเรื่องของไอดีเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเติมรายเดือนมันไม่เหมือนไฟนอลไฟนอลต้องเติมรายเดือนก็จริงแต่ว่าไม่ต้องลดยูทิลิตี้จะสับกันไปแต่บางเกมนี่คือต้องเติมทุกอีพีเอ็นต้องเติมรายเดือนอีกนี่คือแบบไม่ไหวเหมือนกันรวมเดือนเดือนนี้ก็เกือบพันแล้วอะค่าบีเพียนก็400-500ค่ารายเดือนก็อีกโอ้คนที่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาหาเงินหมดผู้ใหญ่อย่างเราบางคนยังต้องกินแจกเลยบางเดือนอุบัตินั่นน่ะสินะจริงต้องบอกว่าเดือนนี้ลุงรอย9วันเป็นเดือนเมื่อไหร่นี่จะปลดปล่อยแล้วอันนี้ลุงจะเป็นอาคันตุกะเหรอนี่คือการเก็บเกี่ยวสัตว์ไล่สัตว์เนี่ยแต่มันเก็บงานเนาะใช้เวลา30วินาทีเลยอ่ะไม่เห็นแหละนะมันก็การในพวกว่าแบบปั๊มได้ด้วยมั้งเพื่อนเข้าใจกันเรื่องระบบเวลาเนี่ยว่าเขาจะทำนานหรือว่าทำเร็วมันขึ้นอยู่ปัจจัยแต่ที่แน่ๆก็คือให้ลุงเดานะว่าการเก็บนานเนี่ยหมายถึงแบบไอ้พวกที่ว่าโซโล่ล่าของเป็นมือทานอ่ะจะเอาไว้แบบการของเฟ้อได้ด้วยแล้วก็อะไรนะการทำงานพ่อค้าที่แบบเป็นทีมก็มีนะลงตีแบบเป็นครัวไอ้หัวหน้าพ่อค้าเลยเป็นแก๊งคาราวานกันไปบางคนบอกว่าวิ่งยิงให้ดูหน่อยนะมันก็ค่อนข้างใช้คือเขาจะมีวัฒนศาสตร์เริ่มต้นมันยังไม่ได้มีขนาดนั้นจริงๆมันวิ่งยิงได้ไหมมันก็วิ่งแบบเดินยิงมากกว่ามันวิ่งยิงไม่ได้นะกะกระโดดยิงหลบยิงสไลด์ยิงแต่ยังว่าคนเล่นกะคนเลเวลเท่าไหร่ยังไงดูดิเข้าใจนะไม่เป็นไรนะทำแต่เล่นไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวก็มีโปรมาเอาที่สำคัญเกมนี้ถ้าสมมติโจมตีจากข้างหลังสตูเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นด้วยเหมือนกันนะแบกๆเลยนะตุ๋ยหลังเชื่อว่าในอนาคตต้องมีอาชีพพวก SA พวก Assassination แน่นอนเลยพวกนะพวกสายรอบอ่ะไอพวกที่ว่าเล่นแบบสกิลว้าเข้าหลังมอนเนี้ยเล่นแบกสแตทเป็นหลักระบบการเข้าหลังมอนแล้วมีเรื่องการดาเมจนะอย่างเงี้ยแต่ระบบเกมค่อนข้างกว้างเนี่ยถ้าได้อยู่แล้วเนี่ยกว้างมากเลยค่อนข้างเปิดตายได้มากเลยขนาดพวกสำหรับเปิดตายเป็นเกมปลายเปิดที่สามารถต่อยอดได้เรื่อยถึงเวลาเขาเรียกว่าถึงเวลาที่ว่าการเงินตกต่ำทำยังไงดีเราก็ออกชุดคอสตูมสวยๆมาหลอกผู้เล่นเหมือนกันแหละการเงินตกต่ำไปยืมเก็บถ้าสมมติคุณการเงินตกต่ำกับนายยืมเงินลุงเอ็นนะคะลุงครับขอตังค์หน่อยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าโดดมึงเดินไปใช้หมื่นห้าครับลุงเจ๊มันต้องวิ่งกลับมือก็มาวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่หรอดูดิโดดลงเขาหรือลงแม่น้ำหรือพวกนี้แล้วแม่นัดเจ๊ลองอยู่นิ่งๆแล้วลองกดให้มันชี้ไปว่าวิ่งไปที่ไหนดูมันจะมีระบบออโต้รันเดี๋ยวนะยังไงนะก็ออโต้รันด้วยเหรอตามไปนี่ตามกันนะรู้ไหมนะไฟเตอร์อะไฟเตอร์ไม่กดไอ้รูปนำทางไอ้ทวิเตอร์ระบบนำทางมันจะเปลี่ยนตามทิศทางที่เราเอาง่ายคิดง่ายๆเหมือนที่ฟอร์สปีดไปผิดเส้นทางหาเศร้าใหม่ให้ได้ก็กดระเบียบมันไม่กดปิดแล้วเปิดใหม่อะโอเคแล้วปิดแล้วเปิดใหม่แล้วไม่ใช่ว่าเขาจะคำนวณหาให้เราใหม่เลยเหรอเปล่ามันจะแล้วอยู่นิ่งๆอ่ะมันจะออโต้รันไปให้อ๋อไหนวะไอ้ตัวสอนไอ้คนวิ่งอ่ะสีเหลืองข้างๆครับขวาอ๋ออยากรู้ว่าระบบเกมนี้ฟิสิกการตกที่สูงที่ต่ำการเด้งการเคลื่อนโอเคต้องกด2ครั้งเข้าใจละเห็นไหมมีเควสแป๊บนึงขอเอาเควสก่อนแต่ถ้าได้ดูมันมีระบบไอ้นี่อยู่ในฟิสิกก็คือเด้งๆอะไรพวกเนี้ยดูแล้วมาน่าจะตกตายแหละตกที่สูงว่าคงตายแหละให้ดับ
แต่ไหนก็ไม่เผยเยอะออกเหมือนแบบไร้แรงน้ำถ่วงนมก็เด้งอยู่ลงที่ต่ำตลอดก็ถือว่าเป็นอะไรเงี้ยนะปัจจัยหลักๆในสมัยนี้แล้วกันพวกไอ้มัวไปเจอเห็นเยอะเป็นหนึ่งก็เห็นเยอะ FPS ประเทศจีนแล้วเนี่ยระบบฟิสิกส์ขาดไม่ได้สำหรับอะไรวะทำไมสกิลสองเป็นอย่างเงี้ยมาถึงสกิลวิ่งเร็วไงติดบั๊กหรอเป็นสกิลนี่มันต้องใกล้ตายก่อนนะมันจะบิงออกมาเป็นร่างวิญญาณจะเกี่ยวตัวรอดดีกว่าใช่ทุกอาชีพมีหมดทุกอาชีพมีหมดอ๋อเป็นในนี้ใช่ไหมสตาร์เตอร์สกิลเอาแบบเซ็กคอนไลฟ์อะไรประมาณนั้นจริงเอาไว้หนีเป็นประมาณว่าเซ็กคอนไลฟ์เอาไว้หนีหนีก็เลยเพราะใช่เพราะว่าบอสลงดันโหดหรือว่าบอสเอ้ยเขาเรียกวัวบอสไม่ต้องแบบไล่เก็บวิญญาณพวกนี้ได้ถอดล่างให้มาจับตั้งแต่ตรงนั้นเลยบางคนถามว่าตกจากที่สูงตายไหมตายนะก็ฟิสิกส์เอ็กซ์แล้วพวกฟิสิกส์ไงไม่ฟิสิกส์เอ็กซ์หรอกระบบฟิสิกส์เกมดูดินอมนัดยังเด้งเลยจากที่สูงที่ต่ำแสดงว่ามันต้องมีระบบฟิสิกส์ถ้ามีระบบฟิสิกส์ลมจะลอยใช่หรอลงดูไม่ยากหรอกเกมสมัยนี้ระบบฟิสิกส์มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงนะสามัญชนไปแล้วสำหรับเกมสมัยใหม่มันจะออกจากประมาณเท่าไหร่วะปอนไม่ได้เล่นธนูสิแต่ใกล้กันแบบว่าระบบมาตรฐานประมาณเรื่องสิบปะสามเกมน่าจะก็ลองแบบมีสกิลให้ครบถึงระดับสิบก่อนแล้วก็ออกไปจนโลกระบบเกมนี้เป็นแบบมีต้องถามก่อนว่าเป็นการย้ายโซนย้ายโซนแผนที่แมปหรือว่าเป็นแบบโอเพนเปิดไปเรื่อยโอเพนเวิลด์นี่มันมีโอเพนเวิลด์แบบโซนกับโอเพนเวิลด์แบบนี้อะเปิดโลกไปเลยอ่ะแบบที่ง่ายนะอย่างไฟนอลกับเขาเรียกว่าไฟฟอลอะแบบที่ง่ายๆเลยไฟฟ้าจะเป็นแบบเดินแบบไม่มีที่สุดเลยเดินเรื่อยๆแต่ไฟนอลมันจะต้องแบบเดินแล้วย้ายโซนไปเรื่อยเก็บเที่ยงง่ายแล้วมันเป็นแบบไหนไอเกมเนี้ยมันเป็นโอเพนเวิลด์แบบแบ่งโซนเนี่ยโอเพนเวิลด์แบบโซนโอเคจบแค่นั้นแหละจริงๆนะยังไม่ชินปุ่มเนี่ยบางคนอาจจะเห็นอาจจะนัดเดินไปเดินมาแบบมีคนบอกว่าระบบฟิสิกส์เกมนี้ดูแข็งๆอยู่ไม่พิวเท่าวินดิตัสวินดิตัสนั่นของจริงแต่ถ้าลองเล่นเองแล้วมันพิวกว่าวินดิตัสอีกนะถ้าเอาจริงไฟฟ้าแบ่งโซนไหมไอ้ที่เรารู้จักกันนั่นคือโซนเซิร์ฟเวอร์แต่ถามว่าแผนที่จริงมันแบ่งโซนไหมไม่ได้แบ่งนะแผนที่จริงคือไม่ได้แบ่งไฟฟ้าอ่ะแต่ว่าที่เราติดกันก็คือหมอกดำก็คือต้องเปิดเอามันเป็นมาตั้งแต่เบต้าแล้วผู้เล่นชั้นแนวหน้าของเกมไฟฟ้องมันก็เปิดหมอกไม่หมดอ่ะไม่ไหวไม่ได้ง่ายๆตอนนี้เราอยู่ในเกาะของนักขนูซึ่งเกาะอื่นๆที่เราจะไปอยู่ที่นี่ซึ่งมันต้องข้ามเกาะใช้เวลาพอดูเลยล่ะเงียบบทจะเงียบก็เงียบกันหมดเลยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ถามใหม่แอดเทอร์ก็ถามใหม่ให้แล้วแต่ถ้าจะไม่ผิดเกมนี้รู้สึกมีความสัมพันธ์กับตัวละครเนี่ยได้เนี่ยหมายถึงว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พีทโออ่ะพีทโอระบบความสัมพันธ์กับ NPC ได้พี่โอที่จะเป็นแบบดัดๆหน่อยก็คือมีความสัมพันธ์มากก็ใช่ไหมของที่ให้มาก็ดีหน่อยการพูดคุยประโยคก็เพิ่มมากขึ้นไม่รู้
ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นแบบไหนอาจจะเป็นแบบรีวาร์ดความสัมพันธ์ก็ได้ก็มีนั่นเพราะเกมที่ว่าเรื่องความสัมพันธ์อันนี้จะชนแบบ Assassin's Creed ด้วยเนี่ยขอบอกอะไรมีคนถามว่าห้ามมันมีเพศสัมพันธ์ในเกมได้ด้วยเหรอไม่ใช่แล้วความสัมพันธ์ นี่มันจะเย็นนะอันนี้มันดาร์กเอทหรือเปล่าของจริงอันนั้นของจริงดาร์กเอทนี่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยไม่ใช่หรอฉันได้ข่าวมาฮะมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเกมนี้ไม่มีอะไรนะระบบไว้ไวนะรถม้าให้เปรียบเทียบง่ายก็คือเหมือนรถม้าแบบนั่งรถบัสประจำทางไปเลยมีแต่ว่ายังไม่ถึงในช่วงใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เป็นการเดินตีเปล่าใช่ก็ประจนภัยกลุ่มพเนจรอันนี้ถึงพี่แอดเลยเขาถามว่าเกมนี้มีระบบโลบ็อกไหมครับตอนบล็อกตัวละครมีแอคชั่นยกโลบ็อกไหมอันนั้นมันขึ้นอยู่กับไออาชีพโปลิเออร์ไม่ใช่หรอใช่แพรี่ใช่ไหมระบบไอบล็อกกับแพรี่แต่มันไม่มีออโต้เลยมันมีสกิลยกโลเลยคือเราต้องยกเองนะไม่ออโต้เนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นแหละเจ๋งมันม้วนเลยอย่างนั้นแหละเจ๋งเลยมันหันชัดเอาจริงนะมอนฮันตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยไปยกโล่เลยนะกระโดดเอาเนี่ยวิสัตตินแตงเนี่ยไม่เพราะว่าภาค3ภาคหลังๆยังไม่ได้เล่นไงเล่นภาคสุดท้ายก็ไอ้ภาคอะไรวะไอ้พาร์ติโน3อ่ะเราก็เล่นแต่คาตานะกับไอ้นั่นน่ะสลัชแอคอ่ะสมควรถ้างั้นก็ไม่บล็อกก็โอเคแล้วล่ะไปบล็อกให้บล็อกกันนำอย่างเดียวไม่มีอะไรให้บล็อกเราเน้นฟันนะเราชอบฟันฮะเราชอบฟันฮะฟันโอป่ะฟันโออร่อยครับลุงแต่กินบ่อยๆไม่ดีนะอ้วนโอ้กูก็เห็นมึงกินตลอดนั่นแหละเฮ้ยนานๆกินทีเจ๊เฮ้ยไม่เคยแล้วใจฉันผิดเดี๋ยวนี้นะไม่กินแล้วแท่งอร่อยเดี๋ยวนี้เจ๊ก็กินอย่างอื่นแทนนะอะไรหรอเดี๋ยวนี้เจ๊ไปสัตว์กินเนื้อได้แต่จริงๆก็ไม่สามารถกินเนื้อกินยิ่งปวดปานเลยนะสิ่งมีชีวิตที่แดกไผ่อะไรพวกนี้อ๋อแดกไผ่ไม่เว้ยรู้เลยสัตว์ที่แบบอร่อยไงเนื้อนุ่มโคขุนได้ข่าวว่ามีขุนไม่ต้องหมีเว้ยนะต้องหมีเอาไปขุนได้อ้วนก่อนมันไม่ได้ออโต้เดินนะเกมนี้มันเป็นเนวิเกเตอร์นำทางเฉยถ้าเป็นแบบออโต้รันนี่ก็เกินไปแต่บางเกมนะผมว่าบางเกมมีออโต้รันก็ดีนะมันแบบคือบางเกมมันใหญ่จริงไงต้องยอมรับว่ามันใหญ่จริงบางเกมคือบางคนเขาอยากทำทุนได้เขาอยากให้เขาอยากเดินเองเขาเดินได้ไงแบบถูกเรียกตัวไปแบบวางไปซัดผ้าตัดห้องน้ำหรือทุกเนี้ยเขาก็กดเดินออโต้ไว้ถึงที่หมายเอาก็ได้ถ้างั้นกดฟอลโล่เขาหรือว่าเนี้ยเอาแบบเอาเพื่อนมากดคลิกขวาที่เพื่อนแล้วฟอลโล่ไปหลังๆนี่รู้สึกว่าเกมนี้หลังๆนี่จากเฟรนเทรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือฆ่าสตูเสร็จแล้วก็จะเป็นต้องมานั่งเก็บของสิเนี่ยได้ EP เหมือนกันเก็บของได้ EP เหมือนกันนะใช่ไม่เรียกว่าเก็บศพอะลุงขอติ๊งเป็นเกมแบบนี้นะตันเมื่อไหร่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเกมนี้ชีวิตจริงหลังตันการพวกเกมที่ว่าแบบนี้นะพวกระบบคราฟกับตันอะไรพวกเนี้ยเกมนี้ก็คือชีวิตหลังตันคือเริ่มชีวิตหลังตันเล่นนี่คือแบบคือมันต้องตันก่อนเนี่ยถึงจะเล่นเกมนี้จริงๆอ๋อระบบอัพสกิลนี่คือยังไงอธิบายเจ้หน่อย
ก็เหมือนเดิมอะแต่มันง่ายตรงที่ว่าตรงด้านขวามันจะบอกได้ว่าตอนนี้เราอัพสกิลอะไรได้บ้างและต้องใช้ทั้งหมดกี่พอยต์สกิลที่เข้าไปดูมามันก็มีเพิ่มบ้างแล้วก็จัดสกิลแผงๆใหม่มีแบ่งเป็นแรงค์ให้ดูแบบง่ายต่อการอัพรู้ว่าดูง่ายดีนะสี่สกิลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะค่อนข้างล็อกจำเพาะด้วยนี่แต่ว่าอัพแรงค์อัพสายนี่ความแปลกใหม่เฉยก็ถูกแต่ก็ต้องคำนวณให้ดีๆเพราะว่าสกิลพอยต์ได้จำกัดแต่เยอะนะเยอะถ้าพูดถึงมันก็เยอะถ้าเอาจริงเรารูปแบบการอัพเนี่ยถ้าแตกต่างกันมันก็โอกาสแตกต่างเยอะเหมือนกันใช่สมมติให้เทียบง่ายๆเลยอย่างธนูเนี่ยอัพจากตอนแรกเป็นแบบยิงชาร์จชาร์จยิงเนี่ยแต่อัพต่อสายไปจะเป็น2ทางจะเป็นแบบยิง3ดอกชาร์จกับยิงแบบชาร์จเดียวลูกใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นให้เปรียบประมาณนั้นมันก็เป็นแบบความซ้ำตรงนี้ก็จะหาเยอะยากหน่อยนะแล้วก็เหมือนกับเบตแอนโซอ่ะคล้ายๆกันแต่เบตแอนโซมันเกาหลีมันดีตรงที่ว่ามันรีได้ตลอดไงใครจะใช้สกิลไหนใช้แบบรูปแบบไหนมันก็รีเรียวมีระบบสเตตัสพอยต์ไหมไม่มีไม่มีค่ะสเตตัสพอยต์ไม่มีเรียบร้อยไอ้อะเธอเปล่าเขาบอกเกาหลียืนงงโดนแจมแล้วไปยิงเขาไงแล้วไปยิงของเขาตอนนั้นไงสื่อฝรั่งอะข้างหน้าเจ๊อะขาก็ดูบนหัวนามสกุลเขาสื่อทุกสื่อนามสกุลจะเป็น BD ตามด้วยตัวเลข3หลักพวกสื่อใช่ไหมสื่อเล่นครับตรงไอ้เพื่อนที่เขาบนตัวสีดำไอเทียนเข้ามาทดสอบปะเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะค่าอย่างขนาดนั้นอยากรู้เหมือนกันว่าไอเทียนเขาจะให้คะแนนเกมนี้ยังไงถ้าได้ทดสอบไอเทียนรู้สึกไม่เห็นพูดถึงเกมนี้เลยนะพูดถึงอ่ะแสดงว่าไม่เข้าตาไอเทียนเปล่าเขาติดงานในโตเกียวเกมโชว์มากกว่าตอนนี้อ๋อติดตรงนู้นได้กันเหรอก็ดูเกมใหม่ๆนั่นแหละแต่จริงๆถ้าอยากรู้ว่าเกมคุณอยู่ระดับไหนต้องให้เทียนประเมินจริงใครที่เคียวที่สุดละแต่บางครั้ง IGN ก็อันนี้เกินนะมันเหมือนมันปล่อยอะอารมณ์มาแกแบบอวยอะมาพลังอวยจัดอะแต่ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่คือ IGN เขามาแบบเรียกว่าไงฝั่งคะแนนจะหลุดปากมาได้นี่คือคุณต้องแบบแค่จะเอาน้ำเย็นมาลาดหัวกันเลยเดียวอะแบบตีนแบบถูตีนให้เลยอะยากค่อนข้างให้คะแนนค่อนข้างยากอยู่ IGN แต่ออกปากยากอยู่หลังจากที่เราปอนลองเล่นไปสักพักรู้สึกว่าการเก็บเลเวลดูง่ายขึ้นไหมหลังจากที่มีระบบใหม่ๆเข้ามาคือระบบเควสมันตรงอ่ะมันไม่เควสมันไม่กระจายมั่วเหมือนโค้ดที่แล้วอ่ะ มันทำให้แบบโอเคอ่ะอ๋อนี่อย่าลืมทำเควสไอ้หิ่งห้อยดำด้วยยังไม่เห็นออกมาโผล่เลยมันไม่พอโต้ต้องไปกดในคอมมอนเองข้างในกด escape สักรอบนะESC เราเลือกข้ออ๋อผีใช่ไหมยังไม่มีเควสเลยยังคิดว่าอาชีพต่อไปที่จะมาใน Open Beta จะเป็นอาชีพอะไรครับสมมันเนอร์แน่ 100% หรอไปนะคือไม่แน่นะเธอหวังอาชีพอะไรมันจะมี4อาชีพที่เหลือก็คือไทเมอร์ก็เป็นสมมันเนอร์แหละแล้วก็วิซาร์ดวาคาลี่แล้วก็เบเดอร์วาคาลี่นี่เป็นยังไงวาคาลี่จะเป็นดาบโลผู้หญิงนะครับสไตล์การเล่นแต่คนละแบบกับผู้ชายนะผู้ชายกระดับโลกปวดสากปวดจับคนละแบบผู้หญิงจะเป็นเคาน์เตอร์อะไรประมาณนั้นไหมยังจะเป็นแบบปวดสากปวดจับบอกไม่ได้มันยังไม่มาต้องรอดูคุณต้องรอดูแต่คอมมานเนอร์นี่แหละไม่ใช่เลยเป็นพวกที่ว่าเน็ตบ้านไม่ค่อยดีเราก็เลยใส่คอมมานเนอร์ฟรีไปจริงเกมไหนที่เป็นเกมนอกนี่เซิร์ฟคนของเกาหลีรู้เล่นสองคนได้หมดไม่ไหวเนี่ย
ไงอ่ะจากสิ่งที่ถามก่อนเนี่ยว่าระบบเกมเป็นยังไงมันส่ง data ข้อมูลจากดาเมจจากเครื่องเราหรือว่าดาเมจต้องถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนเผื่อไว้ก่อนเนี่ยไอ้พอจะถ้าส่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี่จะถึงเราแน่นอนไปถึงมันคุ้มไม่อิสระจะบัตรคำสั่งหรอถึงไม่สบายตัวใช่ไหมนะไอ้เงี้ยมันค้างมีคำสั่ง UI ไหมมีคนอยากดูอาชีพตีใกล้ใกล้เดี๋ยวรอนัดเล่นธนูก่อนเจ๊ขยันเก็บเนาะมันได้ EP ได้ไงมีคนบอกให้เจ๊ทำเกมเพลย์ของอาชีพดนตรีไกลๆเนี่ยได้เปล่าเดี๋ยวนะเพราะแต่ธนูไม่ได้สายตีไกลหรอกน่าจะคือเขาอยากได้สายเวทใกล้นะเพราะว่ารอรีวิวไว้โทรพี่เขาบอกว่าอยากเห็นเวทตรงประมาณว่านี่เห็นมั้งด้วยนะดูอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเวทเกมนี้ผสมแบบอันนี้ได้ไหมเอลิเมนต์ใช้การผสมธาตุเวทเราอืมยังไม่ได้เพราะตัวเวทมันเป็นเวทธาตุมืดอ่ะเวทล็อกใช่ไหมโอเคเวทล็อกหวยล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบกิลวอร์แม่งผสมกันมั่วหมดเลย แต่ต้องบอกว่าระบบกิลวอร์ค่อนข้างสั่นไอ้ตรงกิลวอร์หลักๆชอบตรงนี้แหละไอ้ระบบการผสมเวทมนต์มันนี่แหละท่าทางไฟน้ำแข็งกลายเป็นอะไรวะไฟน้ำแข็งกลายเป็นไอให้น้ำน้ำแข็งนี่เลยน้ำน้ำแข็งกลายเป็นบอลทักษะสกิลที่เป็นรูปเหมือนกับไอคอนหัวคนนี่คืออะไรหรอหัวคนนี่มันเป็นเหมือนเพิ่มสเตตัสอะคาราจะเพิ่มเกี่ยวกับเพิ่มสเตตัสหรือสถานะหมดเลยข้างบนจะเป็นสกิลประเภทใช้พาสซีฟง่ายเวทถ้าเป็นของอีกอาชีพนึงใช่อีกอาชีพซึ่งเวทสเตลเลอร์กับไอ้นี่พวกเอลิเมนต์เหรอผู้ชายเวทกับผู้ชายเดี๋ยวมันจะมีถ้าตอนนี้จะมีซอลเซเรสคือผู้หญิงหรือว่าจะเป็นแนวโจมตีระยะใกล้ใช้เวทมืดอะไรเงี้ยแต่อีกอาชีพนึงก็จะเป็นวิสาจะเป็นผู้ชายจะใช้ตะคุณพวกเวทคือเวทธรรมชาติแล้วก็เน้นตีไก่ก็เป็นซับอยู่ด้านหลังหรือเป็นพวกดาเมจ AOE อยู่เอ AOE อยู่ข้างหลังอืมใช่จะตรงข้ามแบบไล่ซอสเลอร์เลยคันนาโบนี่เป็นแบบไอ้ไม่ซอสเลอร์จะเป็นแบบพุกวงในใช่ไหมล่ะใช่หรือว่าไล่ตะเกียบแบบพุกวงในรวบบอลอะไรพวกนี้ทำหมู่ AOE ระยะใกล้ถ้าเป็นวิสาผู้ชายเนี่ยยืนไล่คันนาโบแอบตัวอยู่ข้างหลังประมาณนั้นใช่แล้วจะคุกวงในได้แล้วก็หลบหลีกเข้าไปรัววงในก็ได้ใช่ไปสร้างตัวใหม่ไหมล่ะโอเคตัวแล้วตุ้ยก็ตุ้ยแต่อาชีพที่ว่าถือขวานคู่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโทรเข้าไปคุกวงในกับนัวมันหรือไม่ก็ยกมันมาเล่นแน่นอนเฮ้ยมันนะขวานคู่แต่เนี่ยอะไรนะวินิกตัสอะไอตัวว่าไอกระลอกขอเรียกมันได้สักตัวแล้วกันแป้งคิวบอสเลยอะโคตรเล่ห์อะพลังมีบอสตัวไหนได้ต้องมีมันนะพลังมากต้านสกิลบอสได้ด้วยโอ้โหเออไอปอนออกไปแน่เลือกตัวละครเลือกหัวข้อไหนเนี่ยยังไม่เคยเลือกตัวละครตอนอยู่ในเกมเลยเออไม่เป็นไรก็คงต้องประตูแหละไอคอนประตูเหรอครับมั้งเอาอาชีพอะไรดีอ่ะเด้งออกจากเกมแป๊บนึงนะคะเกมนี้ระบบล็อกเอาท์นี่เป็นแบบนับ10วิไหมนับ10วิเหมือนกันทำไงกันในพวกที่ว่าแบบกดล็อกเอาท์หนีมอนตีก่อน
เกมนี้จะมีสกิลกิลด้วยนะสกิลกิลสกิลกิลแต่อย่างว่าเราคงไม่มีสร้างกันขึ้นมาเลยจะดีสร้างยังไงยังไม่รู้เลยเชียวเอานักเวทไหมก็แต่เขาบอกคนอยากเถื่อนเดบหรือเปล่าเขาบอกอยากได้เถื่อนเดบเถื่อนเดบคือเถื่อนเดบที่ย้ายขวานคู่ไงขวานคู่ปองปอนมีแล้วอ่ะเออตอนนั้นเป็นบอลเลอร์ก็ได้ถือยกดาบใหญ่หรือไม่ก็ยกโล่หน่อยใจมันจะโหดร้ายไปอ่ะผมว่าจับหัวมอนจับหัวมอนแล้วก็กระแทกพื้นจับกดพื้นสองสามทีแบบกระลอกไงแบบกระลอกแม่งยกหัวมอนขึ้นมาทำอะไรครับต่อยเฉยแค่ต่อยแม่งกดดิบเลยสรุปเอาวอร์เรียร์ใช่ไหมเออวอร์เรียร์ใครถามว่าไอดีสมัครยากไหมสมัครง่ายเหมือนเกมอื่นแต่ที่ยากก็คือระบบเบอร์โทรไม่ใช่ส่งเบอร์โทรเข้าเบอร์โทรไม่ถ้าอยากจะเทสรอบนี้ก็เสียตังค์นิดหน่อยไม่แพงมากสำหรับค่าเบอร์มือถือเกาหลีนั่นเองราคาอะไรราคาอะไรประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทค่าอะไรครับเจต้อง 2,000 กว่าเบอร์มือถือเกาหลีใช่ดีเบอร์มือถือเกาหลีนี่แม่งขายกันได้ไอพวกเกาหลีที่ฉลาดๆเนี่ยก็ทำธุรกิจด้านนี้แหละดีนะเอามือถือตัวเองเดี๋ยวเรื่องทรงผมก่อนเอาทรงผมหน่อยดีอันนี้อย่าทรงผมนี้อ่ะไม่กวาดอ่ะไม่มีเท่ๆเลยอ่ะไม่ชอบตัวละครตัวนี้เพราะตรงนี้แหละมันมีผมเนี้ยที่เท่สุดแล้วมั้งกับอันเนี้ยเออนี่ดูเท่ดีอันนี้ปรับความหยิกความรอนของผมอันนี้ตัดแต่งแบบเป็นหนุ่มเนี่ยจะให้หยิกแบบนี้ก็ได้หล่อหน้าคมคมจะหยิกแบบนี้แต่เราเอาเรียบๆดีกว่าแล้วปรับไปในแห้งดิมีสาวกล้ามแล้วปรับไปในแห้งมั้งลองดูเนี่ยทรงผมเนี่ยสีอะไรดีวะทรงผมอย่างแว้นนะเจ๊แว้นต้องไหนวะไอ้ทรงผมนี่เป็นพวกเรียกว่าแบบซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วลมแม่งแบบแรงแค่ไหนแล้วแบบแล้วผมมันไปแบบไปข้างหลังหมดอะอย่างนั้นถ้าผู้ชายนี่ดูดีนะไอ้พวกไอ้พวกผมเนี่ยแต่ผู้หญิงไม่ได้ดูดีเลยเป็นคนเปิดเผยสัญญาเปิดสัญญาเลยเหรอต้องสีทองเลยได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยล้างห้าไงล้างห้าอ๋อล้างห้าทำผมสีม่วงม่วงสีม่วงผมสีม่วงโอ้ยนั่นลุงเขาสีม่วงอ่ะอันนี้เหรอสีนี้เหรอสีม่วงสีม่วงแล้วก็ไฮไลท์แบบแกมแดงหน่อยโอ้โหไอ้มึงใช่เลยถึงไอ้เนี่ยไอ้ตัวละครในฮังเกอร์เกมอ่ะไอ้ที่เป็นตุ๊ดอ่ะจริงสีดำก็ดูดีนะก็ของดำอะไรดีจะสีอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยเท่เหมือนกันเนี่ยเอ้ยสีม่วงก็เท่เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นแบบชายนุ่มนิ่มชายนุ่มนิ่มใช่สีแดงก็เป็นแบบชายอะไรวะอารมณ์ร้อนเฮ้ยนี่ไหมไหมลงๆดูไหมเอาไหมไฮไลท์แบบสีแดงอย่างนี้ดีไหมเห็นไหมอย่างนี้โอเคป่ะเหมือนกันนะเออน้าโอเคหน้าตาไม่ดีกว่าหน้าตาที่หนึ่งคือหน้านี้เนี่ยหน้าตาที่สองหน้านี้นะหน้าตาที่สามหน้านี้นะหน้าตาที่สี่หน้าตาที่ห้าแก่ไปไหม เอาหน้าไหนดีอ่ะชอบหน้าสี่กับหน้าสามอ่ะของผมนัดมาแบบเด็กเหี้ยวแล้วอ่ะน้องแบบหน้าแบบนี้หน่ะหน้าไหนดีอ่ะหน้าสามเนี่ยหน้าสามกำลังดีเลยนะเอาเป็นคนดูมีประสบการณ์ชีวิตหน่อยหน้าออกไปนี่เดี๋ยวต้องบอกว่าไม่เดี๋ยวหน้าสามดีนะ
น้าสามดูดีนะหน้าสามกับหน้าสองอะลังเลจังเลยท่ามนเลยว่ะท่าที่ว่าเป็นแบบมนๆหน่อยอะไปลอยย่นอย่างนี้ดูเป็นหนุ่มหน้ามนหนุ่มหน้ามนใช่ไหมอันนี้ก็หน้านี้กันหนุ่มหน้ามนคนหน้าคนหน้าเอาเดี๋ยวสีผิวพูดถึงหนุ่มหน้ามนนั่นถึงไอ้เด็กอมข้าในไฟนอลน่ะลุงทาน้ำมันไหมเฮ้ยผู้ชายต้องมันเว้ยผู้ชายต้องมันเออเอาเร็วเลยอันนี้สนับสนุนผู้ชายต้องมันเอาเงี้ยเหรอเหงื่อเยอะมันโอ้ยยังเยิ้มโอ้ยเยิ้มไม่จะบอกว่าสเปคผู้ชายใช่ไหมถ้าเหงื่อออกเนี่ยตอนมีอะไรกันมันคงจะรู้สึกผู้ชายผู้ชายเหงื่อออกเวลาออกกำลังกายแล้วเห็นแบบตาสดใสนะเวลาวิ่งอยู่ในแม่งแบบมีเสน่ห์นะเสน่ห์เหงื่อเย้ายวนกลิ่นกายอันหอมหวนนั่นฮอร์โมนแล้วผมก็รู้ว่ามันเหม็นมากนะเอาไงดีเข้าใจเรื่องชีววิทยาก่อนเขาเรียกว่าฟีโรโมนมีเหงื่อหรือไม่มีเหงื่อมีสักหน่อยก็ดีนะมันไม่น่าจะมีฟีโรโมนมีสักหน่อยละกันอย่างเงี้ยกันผมว่ามันแต่ความเหม็นนะลุงไม่ฟีโรโมนบางคนกลิ่นตัวบางคนนี่มันจะเข้ากับอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะเข้ากับใครบางคนด้วยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าทางชีววิทยาหน่อยมาถึงเขาคือบางคนเนี่ยจะดมแบบเหม็นนะเอ้ยกลิ่นในที่นี้แม่งเหม็นว่าแต่บางคนคือบางคนปกติเขาดมว่าเอ้ยกลิ่นก็อันนี้ก็ปกตินะแต่มันจะมีบางพวกที่ว่าแบบเหม็นสุดๆกับอะไรนะโลกโลกโลกกลิ่นมันแปลกๆเข้าเรื่องไหนแล้วเอาเข้าแบบไหนดีเข้าหัวเข้าเป็นแบบเป็นนี่ก็ได้เอาแบบไม่ต้องหนามากเป็นแบบเป็นหย่อมๆอ่ะแต่ไม่ใช่ขนหมอยนะอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหลุงลุงอย่างเงี้ยเหรอลุงอย่างนี้เหรอเอาจริงๆแต่พอได้อยู่อย่างนี้จริงๆแต่พอได้อยู่แต่ว่าลุงอยากให้เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นแบบเบาบางหน่อยเป็นแบบเหมือนจุดเป็นจุดอ่ะเป็นเคราที่แบบโกนแล้วอ่ะอันนี้มันหนาเกินไปเหมือนกับไอ้คางที่เรียกกูเครียดว่ะคือด้วยความที่ว่าคางมันหนาด้วยความที่ว่าเครามันทำหนาคางมันยื่นแล้วมันแหลมอ่ะเหมือนเกย์อุ๊ยจุดเหมือนโกนแล้วเหมือนหนวดที่เพิ่งโกนเอออย่างนี้ดีกว่าไหมล่าสุดเอาชนิดดีกว่าไหมเนี่ยกำลังดูดีเอาผมสีจริงจริงเหรอไม่สีนี่แหละนุ่มสีชายนุ่มนิ่มชายนุ่มนิ่มชายนุ่มนิ่มน่ารักแอบแรงแอบแรงผู้ชายแอบแรงผมแบบทำอะไรแบบปลายแดงเนี่ยหนวดแต่ไม่เอานะหนวดดูไม่สวยอ่ะไม่มีหนวดไม่สวยเลยเว้ยบางอันแม่งก็มาแบบเป็นอะไรนะผู้เฒ่าแกนดาฟอ่ะเห็นนะเอาจอนไหมไม่ต้องเอาจอนเนาะไม่มีจอนดูไม่สวยเที่ยเห็นหนวดไอ้ที่พามพาไอ้อะไรนะหนวดบนริมฝีปากบนเนี่ยนึกถึงไอ้นี่ดาเว่นเลยเมื่อกี้แม่งใส่จอนกับหนวดเสร็จแม่งกลายเป็นบูบูลีนอ่ะใช่นะเธอจะปรับสีจอนหรือเปล่าจริงค่ะนัดใส่จอนดิใส่จอนแล้วปรับสีจอนนี้ให้มันเข้าสีผมอ่ะเอาจอนแบบไหนไงจอนแบบวิลลินเหรอไอจอนแบบไม่ต้องยาวมากอ่ะจะไม่ถึงหนกแก้มอ่ะไอเนี้ยอย่างเงี้ยเหรอตัวอย่างเงี้ยเอาไปถึงแป๊บนึงมีเล็กกว่านี้ไหมอะไรในแชทบ็อกอะไรเนี้ยหนวดหมอยหนวดอันนั้นที่แบบเป็นเส้นตรงกันอ่ะเอาไหนอันล่าสุดเนี้ยเหรอเดี๋ยวนั้นนะครับไว้ก่อนมันจะมีอยู่อันหนึ่งมั้งอันที่สองที่นักเริ่มจากการกดเริ่มกดจอนอ่ะที่มันเรียบๆตรงๆหน่อยอ่ะเอออย่างเงี้ยเหรอลุงมีหลายอันน่ะอันไหนอ่ะนั่นฟังดิข้าวของผมอ่ะมันจะมีอันนึงข้าวของผมอยู่ที่ลุงเห็นแป๊บนึงอ่ะหรออันไหนวะด้วยความที่ว่าทรงผมเราเป็นแบบเขาเรียกว่าเรียบด้วยแล้วก็ปัดไปในทางเดียวกันแต่คราวก็จะย้อนลงมาในทางที่ทางเดียวกันอ่ะอย่างนี้ไหมโอเคคิดว่าน่าจะใช่ละอย่างนี้แหละใช่ไหมอย่าดูดีป่ะดูดีโอเคไหมโอเคไหมแล้วลองปรับเป็นแบบนี้ไปเลยสีนั่นแหละใช่ไหมโอเคไหมโอเคเ
Elvis Elvis อารมณ์แบบเดินเดินแบบจับไม้แล้วก็ถึงถึงแบบเหมือนคนจะหมดแรงอ่ะเกาะไม้แรงเจียวเขาล็อกสั่นเลยครับโอเคเราไม่ปรับอะไรเพิ่มเติมนะปัญหาต่อมาคือเราก็ยังรู้จักแล้วเจียวเท้าล็อกเนี่ยมาเรื่องตาดีกว่าตาต้องสีแบบยังไงสีม่วงไม่ไหวเลยดูแรดเกินไปหน้าตาอุบาทแล้วเจ๊เหมือนเจ๊จะมีความสุขกับการแต่งตัวมากอย่างเงี้ยโอ้โหตาจงขอไปกบดานก่อนแล้วกันงั้นไม่ต้องเอาแล้วกันนะไม่เอาแล้วกันริมฝีปากดีกว่าไหมริมฝีปากเขาบอกเกย์เฮี้ยเลยริมฝีปากต้องอบอิ่มเอ้ยอย่างงี้ไหมริมฝีปากโอ้ยหน้าจูบอ่ะก็ไม่ปวดฉันรับตายเลยผู้ชายหน้าจูบเจ๊ใจเย็นเจ๊นี่ทำไมผู้ชายฉันรักตายเลยนะเธอหรือจะเอาเสื้อเฮ้ยดูปากอันที่สองฝากอันที่สองตั้งใจว่าเจ๊ปากแม่งยังทุบอ่ะอารมณ์แบบแบบยืนท่าแอนๆหน่อยนะเว้ยแล้วก็ทิ้งที่ปากตรงนี้ดูปากนัชชานะคะโอเคก็แบบแรกแล้วกันนะกำลังดีๆไม่มากไม่น้อยมีคนบอกว่าเจ๊แม่งแต่งตัวผู้ชายแม่งจนมันจะสวยกว่าเจ๊แล้วอะแล้วใครแม่งโพสวะอ๋อคนเดียวใช่ใช่ยี่เดี๋ยวผู้ชายยี่ถ้ามาอารมณ์แบบมาดขรึมนิ่งๆหน่อยเขาเรียกว่าผู้ชายแบบมาดนิ่งสีตาล่ะสีตาสีแดงแดงเหรอในตาปีศาจแดงหน้าตุ๊ดแล้วต้องตาปีศาจหน้าตุ๊ดต้องตาปีศาจเดี๋ยวนะมันไม่มีแดงว่ะฟ้าแกแป๊บนึงเดี๋ยวนะนี่ไงสีชมพูเดี๋ยวนะฉันต้องโอ้ยเดี๋ยวนะแกเจ้าตามันเป็นอะไรอีกต่ออีกเหรอแกตาลูกหัวใจตาลูกหัวใจด้วยไม่ไหวมั้งมึงก็หน้าทุดแล้วก็อันจัดเต็มนะเจ๊ผมอนุญาตเดี๋ยวนี้มันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวฉันหาก่อนต้องมีสีที่มันเข้ากันดีเดี๋ยวนี้การแต่งการดิฉันเล่นเกมอะไรอยู่อะผมก็อยากถามเจ๊อยู่เจ๊กำลังจะเล่นออดิชั่นอยู่ก็ได้มันตอนนี้นะกำลังอยู่ใน The Sim Version 10เดี๋ยวซิมภาค10เทม10ซิม10นี่เองนะแต่จริงๆนะระบบปรับของเกมนี้ลุงบอกตรงๆนะว่าซิมมีอายเหมือนกันนะมันจัดเต็มจริงๆลุงแต่กายเรียนที่ว่าดูแบบปรับได้ละเอียดจริงๆนะอายเหมือนกันเฮ้ยนี่สีโอเคไหมสียังโอเคยังโอเคโอเคยังโอเคยังตุ๊ดพ่อยังตุ๊ดพ่อยังเย้ยังสร้างผู้ชายมาเป็นผู้ชายนุ่มนิ่มอันนี้ไม่ได้นุ่มนิ่มครับลุงนี่เรียกโปกเปียกขนตาขนตาไม่มีแบบอะไรนะ publishing hair วะนัดยังไงลงศัพท์ทางวิชาชีวะน่ะยังไงก็คือขนลับไม่มีไอ้หมอยเขาเรียกพิวบิกแฮร์เอ้ยมันไม่มีตัวแฮร์เออแหละแหละฉันอย่างงี้ไหมเอาอย่างงี้ไหมแต่งแบบแต่งแรดตายแล้วเราชงโง่อีกแล้วเจ๊วิชาความรู้ตลอด20ปีที่ผ่านมาใครรับได้มั้งกินก็ให้ผมฮะใครรับได้มั้งจริงๆ TSTS ลุงก็มีไกด์เหมือนกันนะก็ไม่ไกด์ต้องบอกว่าเป็นเอกอังกฤษเหมือนกันมีอะไรก็ปรึกษาแม่งอยู่กันผมไม่ได้เอกอังกฤษนะผมเรียนกฎหมายฮะแป๊บนึงกฎหมายมันก็ต้องเรียนอยู่แล้วลุงก็ต้องใช้เหมือนกันแป๊บนึงใช่ผ
พวกมึงฟังกูก่อนแต่ลุงไม่ได้เลยฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่เธออ่าฮะเจ๊เอาจะสีอะไรอะไรวะเนี่ยไม่เหลือละเธอทำอะไรลงไปเนี่ยซึ่งก็แค่กรีดอายไลเนอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบทนี่มันใช่คนจริงหรือวะไอ้เหี้ยกูเครียดว่ะไอ้เหี้ยเจนก๊อปก๊อปบิ้นในซิม3ลุงมันยังดูดีกว่านี้เลยใช่ๆลาก่อนฮะลุงนึกถึงไอ้เนี่ยใครใครเคยอ่านวันพีซมั่งไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้วิงมิสเตอร์ทูไม่ใช่มิสบอลทรูก็ได้อ๋อไอตัวเจ้าไอ้นั่นไหนราชาตุ๊ดอ่ะราชาตุ๊ดที่ว่ามีพลังผลปีศาจเปลี่ยนฮอร์โมนเพศอ่ะนึกถึงแล้วว่ะว่าโอเคแล้วล่ะคนสัตว์กระพริบตาทีแม่งกระแทกไปนู่นอันนั้นเขาโหดจริงไอวาคอฟไอวาคอฟอ่ะโอเคฉันว่าฉันหน้าตาได้ละโอเคแล้วแบบว่าหน้าตุ๊ดแน่เป็นดาวต่อนัดเอาจริงดิเฮ้ยโอเคเนี่ยจำคำที่พี่พูดตอนที่ว่าเริ่มสร้างตัวคอยไว้ได้ป่ะว่ามันต้องมีพวกสร้างตัวแปลกๆอันเนี้ยนัดเขาเรียกว่าซอฟอยู่เดี๋ยวเจอไอ้พวกที่ว่ามันอลังการอาร์ติสจริงๆเนี่ยเราจะทึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูนะมาดูเราจะเอาก้ามแบบไหนวะเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบที่แบบนี้ดิแบบสร้างตัวเฮ้ยถ้าแบบสองเนี่ยจัดเต็มนะเป็นไอ้ตุ้นล่ำเนี่ยแบบสองไอ้ตุ้นล่ำไอ้แบบสองเนี่ยตุ้นล่ำสุดไอ้มันยังล่ำได้กว่านี้ไม่ใช่เหรอเอาให้ทำให้ลุงนึกถึงไอ้พวกอันเนี้ยลุงทำให้นัดทำให้ลุงนึกถึงไอ้เนี้ยไอ้นะไอ้วิดีโอหนังเกย์ที่ว่าแม่งเอานิ้วยี้เข้าไปในรูกระตุกแล้วก็แบบร้องแต่นั้นลุงบอกว่านี่อะครับแบบแม่งร้องตาหัวเลยหืมลุงดูอะไรแบบนี้เหรอครับลุงลุงดูหนังเกมเนี่ยลุงไม่ว่าหรอครับลุงเอาเรียกว่าศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตศึกษาด้วยนะลุงไม่กลัวลูกลุงเห็นเหรอครับผมนี่กำลังปรับกล้ามเนื้อท้องนะคะต้องบอกว่าก็การศึกษาเราดูเนี่ยเพื่อการศึกษาเว้ยการศึกษาของลุงนี่แหละเพราะพาชวนลูกมาดูเลยกับลุงไม่ใช่เว้ยต้องเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยเราต้องรอให้ครบทุกอย่างก่อนแต่อะไรที่มันแบบมันไม่ดีเราไม่ต้องไปรอมันก็ได้ไงเอ๊ะทุกคนเนี่ยพวกดื่มดูดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปรอมันก็ได้ตุ๊ดกล้ามพอยโอ้โหนัทไอ้เหี้ยไม่ไหววะจากตอนแรกนี่จะให้คำว่าอีพิกนะเว้ยจากตอนแรกจะให้คำว่าอีพิกลุงให้เลย horrible horrible โอเคฉันว่าแค่นี้ก็ตุ๊ดพอแล้วเนี่ยมาผมไม่ตุ๊ดไปก่อนนี้อ่ะเจ๊เฮ้ยแต่ฉันมองแล้วฉันนึกถึงพระเอกในเรื่องที่เคนขึ้นมาเลยว่ะจินน่ะนะจินน่ะล่ะนี่ๆๆจริงเค้าหลอกเลยนี่ปรับพอปรับแสงแล้วดูสวยนะกล้าเพราะดูสวยจริงๆนะโอ้กล้าแม่งแม่งเท่เนี่ยปัดคุณเนี่ยคุณเฮลันเดอร์เค้าบอกว่าแม่งกล้ามหน้าอกแม่งใหญ่กว่านมกูอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะเค้าเปิดแฟลชถ่ายรูปนึงปิดไฟแล้วเออเฮ้ยพอปิดไฟเป็นแบบที่นัดถ่ายอยู่เฮ้ยสวยแล้วเนี่ยเออเห็นไหมกล้ามันนะแต่ดูหน้าเขาดูมีเสน่ห์อีกแบบนึงเดี๋ยวนะคุณเฮเลนเดอร์นี่เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ผู้หญิงเออคุณเฮเลนไม่ต้องไปกลัวฮะกินไปโดบไขมันเยอะๆฮะอะไรเนี่ยเขาบอกไขแดงปลาเก่งเขาเรียนขัดไปด้วยเฮเลนหลงสินะมันถ้ามันปรับไอความใหญ่อะไรพวกนี้ได้มันคงมีแบบเขาเรียกนะคอสตูมแคชช็อปเป็นแบบพวกชุดชั้นในอ่ะเอามาโชว์กันไอ้พวกนายแบบไอ้แอโร่ไอ้พวกเนี้ยเออนายแบบแอโร่ที่แม่งใส่แบบโอ้โหเนี่ยขอถ่ายรูปเยอะแป๊บนึงนะขออนุญาตนะคะโอเคพร้อมละฉันพร้อมแล้วฉันถ่ายรูปไปเลยมากครับหำไม่ใช่เราแค่ถ่ายรูปในการซูมมาที่เป้าหรอกนะโอเคผมแม่งกำลังกลัวนัดตุ๊ดพอยังคะขอย้ำคำเดิมค่ะนัดตุ๊ดพอยังคะแล้วดูมุมกล้องกับการทำสีหน้ามันสิโอ้มันใช่อ่ะแม่งตุ๊ดเหี้ยใช่เว้ยอารมณ์แบบว่าจะไม่กล้าซื้อถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเจอกันในแฟนเพจนะคะไม่ต้องแท็กมานะคนลุกขนฟูนะแม่งกูยังว่าเลยมีคนคอมเมนต์ในแชทบอกเราล้อเหี้ยกูกราบแล้วลองคิดสภาพด้วยเจอคนแบบนี้แม่งมากระซิบข้างหัว
แบบพ่นลมพ่นลมปัดอัดรูหูนี่กูกลัวครับกูแพ้แล้วกูวิ่งกันไม่ทันหายใจแล้วต้นคอกับพ่นลมอัดรูหูเนี่ยกูวิ่งไม่ทันเลยนะเฮียคุณรีออเดอร์1 2 3 4อันตราเกเลยทีเดียวนะเฮ้ยตอนนี้ลุงแบบเป็นสักเอนะเบจิต้าใส่สเกาเตอร์อีโซวันไนท์เทาส์แล้วก็กลับไปเฮียกลับสเกาเตอร์แตกเลยอีโซวันไนท์เทาส์ตุ๊ดใหญ่กันจะออกเลยนะฮะแชนเนลอะไรครับแชนเนลสุดท้ายอ่ะสี่อ่ะใช่โอ้ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเข้าไปหาระวังโดนจับตุ๋ยนะฮะดูไอ้ตุ๊ดตัวนี้ซะก่อนอารมณ์แบบอยู่ๆนะก็ได้สกิลแล้วเฉพาะเซิร์ฟมาอะไรวะเทเลพอร์ตแบ็กสเต็ปที่ไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งแล้วกดสกิลนี้จะวาร์ปไปข้างหลังทันทีเลือกตัวละครนั้นจะเหลือ1เลือกตัวละครนั้นจะเหลือ1แล้วอยู่ในสภาพติดเคิร์สเย้น่ากลัวเป็นสกิลแลเป็นสกิลแลเหมือนพวกแง่พวกเกมวรยุทธ์จีนน่ะที่แบบมีคนเดียวครอบครองในเซิร์ฟอ่ะอารมณ์นั้นอารมณ์แบบร่วมตีกันก็แบบผู้ชายเรื่องก็เพื่อนรักนักขุดทองเฮ้ยฟอนต้องสร้างตัวใหม่เว้ยต้องสร้างตัวที่แบบมันเข้ากันเว้ยลูกตลกว่ะไอ้ที่ต้องเปิดเพลงนี้เล่นไปด้วยอ่ะเนี่ยเจ๊ต้องเปิดเพลงที่โกเตอร์แปะให้เจ๊ไปด้วยนั่นแหละเล่นใครตัวเดียวนั่งโคตรเข้ากันจริงไม่เชื่อเปิดไม่เชื่อเปิดได้ส่งนะให้ทีมทีเอสตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปแปะรูปลงแฟนเพจแล้วนะคะอะไรมีคนคอมเมนต์มากี่ตุ๊ดยักษ์อารมณ์เหมือนโดนด่าว่ายิ่งให้ควายอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะแล้วมันก็จะถอนกลับมามันก็จะย้อนกลับมามึงมีกล้าเหมือนกูไม่ได้แมวโคตรหลอนเลยเงี้ยเดี๋ยวแม่งด่าอีนี่พุ่งกูเงือบนะกูเจออย่างเงี้ยนึกสภาพไปพวกอันนี้ออกเลยอะไรพวกแบบเป็นกระเทยอ่ะไงกระเทยแบบล่ำล่ำอ่ะแล้วแบบกระดิสดิสดิ้งแบบผู้หญิงอ่ะแล้วอยู่ก็บอกโดนนักเลงหาเรื่องแล้วก็แบบอะไรผมผู้ชายครับอะไรแบบเข้มเข้มไอ้ฮาเฮ้ยกูไม่รู้ไอ้ชนีพวกนี้กูไม่ยุ่งเกี่ยวมาแบบนะแค่ไหนแล้วก็เดินหนีไปจริงๆนะเคยเจอกับตัวน่ากลัวเย่ๆเลยเดินคือมันระหว่างตอนขึ้น BTS มั้งเคยเจออยู่ครั้งหนึ่ง BTS ไอ้สีลมเคยเจออยู่รอบนึงตอนกลับจากที่ทำงานโอ้โหแม่งสุดยอดกูแทบจะปีกวิเวกออกมาไม่ทันเลยทีเดียวต้องเข้าใจว่าคือแบบอารมณ์นั้นคำว่าเพื่อนรักระหว่างอะไรเก้งกับชนีนี่คือมันแยกทางกันเลยอ่ะเออแม่งแยกเป็นคนละสายอ่ะไปเห็นไหมโอเคมาถึงตัวนี้จะบอกว่าเกมเพลย์มันออกค่อนข้างหนักแน่นนะปอนเนาะโปรดิวเซอร์นี่แบบหนักแน่นจริงๆไงเถื่อนมากเออแต่น่าสนใจจริงๆแฮะจะได้ว่าเราไม่อยากเอา CPU เราไปเสี่ยงระเบิดไปตอนนี้ก่อนเอาเท่าที่เล่นตอนนี้ดีกว่าการ์ดจอก็ไม่น่าด่วนจากไวเลยสิ้นปีอ่ะดูก่อนอาจจะไม่คงอาจจะดูก่อนว่าไททันธรรมดาหรือไททัน X ดีไททันธรรมดาก็ได้ลุงไม่อยากแต่คือลุงอยากจะซื้อเผื่อแล้วเวลาลุงใช้คอมลุงใช้เป็น 10-20 ปีขึ้นไงอย่างตัวเก่าหรือเซเลอรอนเนี่ยใช้มา15ปีอ่ะเพิ่งมาเปลี่ยนไอตัวนี้เอง ปอนควยนี่ทำยังไงหรอควยไหนไปเริ่มต้นกับไอ้ตะแกรงนี้คอร์สไฟล์ทำคอร์สไฟล์การ์ดจอ2ตัวลุงโคตรไม่นิยมเลยชอบไอ้เพื่อนเหรอการทำคอร์สไฟล์มันกินวัตต์ CPU เยอะมากไอ้ซัพเพอร์ซัพพลายไม่น่าใช่ตันอ๋อโอเคได้ละอ
เดี๋ยวคืนนี้คงมีเล่นเกมเหมือนกันนั่นแหละเสาร์อาทิตย์ดึกๆใครจะอยู่ดูก็ไม่รู้เดี๋ยวลุงลงไปกินข้าวกินน้ำกินปลาก่อนโอเคค่ะลุงเป็นแหละจะทุ่มหนึ่งแหละลูกๆบ่นหิวเดี๋ยวมาลูกๆบ่นหิวด้วยเอ็มเมเปิ้ล2เมเปิ้ลสตอรี่2ยังไม่มีข่าวนะคะยังแอลฟ่าอยู่เลยครับใช่มีคนบอกว่าแม่งคุณยังกะเกอะไรนะเหมือนกับพี่ป๋อมแปมในเธอเที่ยวไทยไปเก็บไปพร้อมกันปอนเพราะมันอยู่ในเกาะเดียวกันใช่ไหมล่ะอืมคนละเกาะจริงดีคนละเกาะเอาปอนยังไม่ได้ออกเกาะเก่าอ่ะยังอย่างน้อยก็นอนตายตาหลับแล้วนะคะเนื่องจากว่าได้เทสเกมเต็มที่อยากจะเทสแล้วนะคะหลังจากที่พยายามโหลดเกมมา4วันแม่งโหลดไม่ได้นะติดตั้งเออร์เลอร์เนี่ยซึ่งอันเจเน็ตจะถ่ายทอดสดถึงประมาณ3ทุ่มแล้วก็จะเลิกงานขอเลิกแล้วก็ไปทำงานก่อนแล้วกันนะนี่ทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยใช่จะ2ทุ่มแล้วไงเออวันนี่ทุ่มหนึ่งจะ2ทุ่มเออจะทุ่มหนึ่งเพราะผิดเพราะที่อ่ะนะเดี๋ยวคืนนี้จะทำสเต็ปเดิมนะ4ทุ่มครึ่งหนีไปนอนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวใครมีธุระเดือดร้อนอะไรก็โทรมาตามเราละกันถ้าเราตื่นสายอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่ามึงตื่นไอ้ห่าไม่ตื่นเข้าใจอยากรู้ไหมล่ะลองไหมล่ะอยากรู้ก็โทรมาถ้าเรารับก็รู้เองแหมจะบอกว่าพี่รักค่ะถึงมาทำงานแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรตอนเครื่องค่ำกลางคืนเอ้าหน้าที่ผัวที่ดีเธอต้องทำอะไรฮะทำอะไรอ่ะเอ้าอีนี่เราจำไม่เห็นได้เลยเราวันนี้เราจำได้เราซักผ้าให้แล้วนะเดี๋ยวนะถ้าหัวมันจะเด่นขนาดนี้ทำไมฉันสดใสเฮียทำไมฉันทำไมพอดูอย่างเงี้ยสีชมพูมันโดดเด่นมากว่ะสีแป๊ดมากเจ๊อะไรเนี่ยบูเอิร์ดมาขัดเนื้อหมูไก่เฮียแล้วครับผมแล้วแบบว่าวันนี้คนดูแม่งเหยียบร้อยปกติแม่ง20 30เนื้อหมูยังพอเข้าได้ยังพอรับได้นี่แม่งดูกันเกือบร้อยกูก็ชิบหายหมดสิครับเราลืมเรื่องพวกนี้ไปสักวันคงไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะคะใครอยากจะรู้ว่าแม็กเนื้อหมูคืออะไรฉันจะเล่าให้ฟังค่ะเจ๊อย่าเลยเจ๊เราเลยเจ๊เจ๊ทำผมชิบหายมาหลายครั้งหลายคาแล้วเจ๊อ้าวเป็นเรื่องปกติที่ฉันสามารถทำให้คนอื่นชิบหายไว้ป่วงได้ไม่ใช่หรอแต่ถามว่าคนเจ๊ทำให้ชิบหายเขาผิดไหมก็ตอบได้ว่าไม่นะฮะผิดเขาอยู่เฉยๆฮะผิดที่เกิดมานะคะอะไรวะอ
มาเจ๊กำลังวิ่งไปหาสวัสดีคุณจังย่องเสี่ยงนะอาจจะเพราะว่าตอนกลางคืนนี่มั้งมันเคยทำให้ดูสีผมดูแปลกสีผมดูเลยดูเด่นมากเดี๋ยวพอเป็นกลางวันก็ไอแสงแดดจะสะท้อนทรงผมเข้าตาคนดูเออแบบวันนี้สตรีมน้อยจริงเลยทั้งที่เป็นวันเสาร์เออใช่เราหนีไปเล่นเกมบ้างเฮ้ยหนีไม่ได้ต้องอ่านหนังสือลืมนี่คือทาโร่เนี่ยค่ะอะไรเนี่ยพอดีไม่รู้ว่าจะทำเรื่องไหนต่ออ่ะเออจริงๆมันก็ทำต่อได้แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำหัวข้อไหนนะฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนจะเล่นไปอายาก็เดี๋ยวจะงงคนดูจะงงกันโค้ชบอกสอนขัดเนื้อหมูขับทำไมวะ เดี๋ยวนะไอ้ก้อนมึงเอามาตรฐานตัวเองมาใส่ปืนใส่คนอื่นเนี่ยนะอันนี้บอสหรอวะทำไมตีไม่ค่อยเข้าเลยเป็นไปได้เจ บอสจริงๆแล้วตีได้ชิบหายมีคนถามว่าไอ้เกมออกมัสดายนี่มีคนในเทสเกมไปหรือยังนะเกมไหนเอ่ยออกมัสดายอันเชนเขาบอกว่าผิวนี่มันเลยนะขัดอย่างขัดสั้นขึ้นเงาทำไมผิวมันแดงๆน่าจะเพราะช่วงคืนเนี่ยมีคนถามว่าเจ๊เห็นเกมแพร่ไฟนอล15หรือยังนะเห็นแล้วนะคะแต่รอตัวเวอร์ชันเต็มอยู่นะเพราะว่ารอเดโมปีหน้านะไม่หมายถึงว่าตัวนั้นไงตัวแบบตัวทางสควอชนิกปล่อยออกมาให้ดูเลยไงอ๋อใช่ก็เลยไม่สนใจชักเริ่มมั่นใจว่ามันไม่น่าจะต้มหมูนะมันดูล้ำอ่ะอ
ส่งเควสก่อนแล้วกันโดยรวมนะเอาความจริงอ่ะตัวเกมก็ยังค่อนข้างศึกษายากอยู่เหมือนกันเพราะในหลากหลายระบบของมันนะคะพอดูในเกมใกล้ๆรู้สึกแปลกๆเนี่ยสวัสดีครับเจ๊อยู่ไหนครับฮะกำลังมองท้องฟ้าอยู่กำลังมองท้องฟ้าอยู่เดี๋ยวผมจะพาเจ๊ไปเดทเลยมาเดทผมมาได้ได้ได้เธอจะพาตุ๊ดหล่อไปใช่ไหมไหนล่ะเนี่ยอ๋อนี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะทำเฟรชคาเซ่ตรงไอ้ตึงตะแก่แหละแหละเดี๋ยวเขารอขอคาเต้องถามก่อนว่าคนที่ดูตอนนี้มีกระตุกไหมเอ่ยโอเคอ่ะปอนอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีเธอสามีดูนะทำไมสามีกูมันใหญ่จังวะสูงกว่ากูอีกเนี่ยเป็นสามีประเภทไหนวะอย่าก้มต่ำสิเธอเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดกันนะคนนึงก็ยักษ์คนนึงแม่งก็ตุ๊ดล่ำแม่งไปกันได้วะไปรับเคยแป๊บนึงเนี่ยมีคนค้าตลาดอะใช้พวกแบบขนส่งม้าอะไรเนี่ยโกเตอร์บอกให้เจ๊ถ่ายรูปแบบอีปิดอีปิดคือปิดไม่รู้อะสงสัยอยากดูฉากสวยตู่กันบ้างเนี่ยเธออยากเห็นใช่ไหมเธอไปดูในแฟนเพจเอาไหมง่ายกว่าดีนะโกเตอร์เดี๋ยวนี้นายชอบดูผู้ชายตุ๋ยกันหรอกเหรอฉากแอคซีบางอย่างก็ฉากข้ามไม่ได้ด้วยนะแล้วมันก็อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวฉันลากมันลงมาเองอีโกเตอร์กรุณาเปิดไมค์นี่คือคำสั่งโอ้โหสั่งแม่งไม่ต้องพิมพ์มึงไม่ต้องพิมพ์มึงมาคุยนี่แหละรู้เรื่องอยู่เยอะอะไรครับเจ๊โดนอย่างกูเมื่อวานอ่ะกูนั่งเล่นเกมเพลินๆโดนลากเข้ามาในห้องให้เจ๊ด่าอีดอกอะไรเงี้ยต้องอย่างงั้นเว้ยแม่งเมื่อวานเว้ยเล่น iPad อยู่กำลังเพลินๆเจ๊ลากมาอีหอยหลอดกูตกใจชิบหายเลยครับผมเกมไม่เว้ยคือปล่อยให้คือเข้าใจมั้ยว่าเราเห็นเนี่ยเห็นมันออนอยู่อ่ะแล้วมันไม่ยอมลงมาเว้ยมือไม่ว่างอ่ะมือไม่ว่างมาแทรกไอ้เจ๊มือไม่ว่างเราไม่อยากเลยไปกองขอความรักคนเราก็เลยปล่อยให้เจ๊ทวีวิวีกับสุดที่รักเธอไปไม่เกี่ยวกันเว้ยจริงเฮ้ยเกี่ยวเต็มๆเลยเธอมันเป็นมารยาทอ่ะไม่ฉันด่าไปเรียบร้อยฉันงอนมันอะไรค่ะอ๋อมิน่าล่ะถึงมาอ้อนเราแทนในช่วงนี้ใช่เห็นไหมฉันทิ้งมันเรียบร้อยฉันไปเอาเธอแทนเนี่ยอ๋อเราต้องดีใจสินะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหลบมุมแป๊บก็ว่าอยู่ไม่เห็นมันใน TS นะวันนี้บอกแล้วฉันแรงจริงๆไม่ยอมฟังช่วยไม่ได้อืมแต่เกมควีสเป็นเยอะมากเลยนะควีสแบบถึงเอาควีสแบบนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่อ่านเควสลำบากอะเฮ้ยเจวิ่งไปนู่นแล้วเหรออุตาเดี๋ยวนี้ปัญหาคืออุตาของมึงนี่แหละกูไม่ได้ทำไมอ่ะเปล่าเดี๋ยวเราตามไป
ไม่เคยได้ยินเขาว่าอุตะที่ได้อารมณ์ที่สุดหลังจากมาก่อนจนกระทั่งดูนั่นน่ะ AVR Soul Tape ล่าสุดของแม่งไอตอนหมูอ่ะอ๋อแล้วอุตะได้โดนใจมากทำไมอ่ะก็เขาคิดว่าเขาเป็นแมวมันบอกว่ามันคือแมวแต่มันคือหมูเขาเจ๊เขาดูแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังไม่ได้ดูดูแล้วแต่ซีก็ยังงงเออแหละเจ๊เต็มมุมปัญหาคือแม่งคนเยอะค่ะดิฉันออกไม่ได้นี่ค่ะกีสานต้องออกเลยค่ะขอร้องเนี่ยค่ะกิ้งๆออกมาขึ้นมาเกมมาเป็นข้อเสียของเกมเป็นข้อเสียของเกมนี้จริงไงตั้งแต่เป็นมอนตีมอนมันชื่อตีมอนไปไม่ได้อะไรตีมอนเออปีมอนต้องเข้าใจอ๋อโอเคตีอะไรตีพวกนี้แหละพวกนั่นแหละไอ้คุณโซจีบอกตอนแรกนึกว่าพี่กอนแย่งพวกนั้นบอกตบแม่นไม่เจอตัวยังใหญ่ตบมันผมว่าเจ๊จะโดนตบนะเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละสิโอ้ยเดี๋ยวไม่เคยตีเลยมันเรื่องเยอะไปเออเจ๊ไม่ไหวก็ออกไปหลบไปก่อนคลุกทิ้งกับตัวอื่นแล้วโอ้ดูท่ามันดิไปแจมเขาด้วยไปแจมเขายังไปแจมเขาอีกโอ้ยไม่เป็นไรค่ะชื่อเสียงของเกมเมอร์ไทยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเหรอคือเจ๊กะจะไม่รักษาชื่อให้มันดีขึ้นแต่คุณจะทำมันแย่ลงไปเลยว่าประมาณนั้นไม่แปลกใจทำไมเกมออนไลน์ต่างประเทศแม่งบล็อก IP ไทยก่อนเป็นแอปเทศครับมีคนบอกว่ายกโล่ให้ดูหน่อยยกโล่ได้ป่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงยกโล่เหรอนี่ไงใช่ยกโล่ยกโล่แล้วมีพลังบาเรียขึ้นมาเห็นไหมเอ๋ออ๋อต้องการได้เล่นเนี่ยต้องใส่สายดีเฟนเดอร์น่าจะมีเคาน์เตอร์แท็กละมั้งกันแล้วตีสวนกันแล้วตีสวนอาตอนเปลี่ยนที่คนนั้นเขาก็ตีบอสต่อไปนะคะเฮ้ยบอสเกมนี้ตีมันจะชนะอะไรเปล่าวะไม่รู้ไม่เคยลองมาสัตว์กันมาไหนฟันแม่มาถึงมันจะมีทีกันแล้วมาดูผู้ชายตุ๋ยกันดีกว่านะแม่ง PVP กันแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะเอาวิ่งได้เหรอวิ่งได้เว้ยเก๋คนนี้เขาแบบจังหวะเป๊ะไม่ก็แบบว่าไงได้บัฟเพิ่มอะไรเงี้ยป้องกันนิดหน่อยเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบป้องกัน 100% แต่นั้นเก่งเกินดาบเด้งแพรี่แพรี่โหดอันนั้นเขาเรียกว่าแพรี่เดี๋ยวนะทางนี้มีเควสอะไรให้ทำวะเก็บซากด้วยอ๋อนี่ง่ายๆมีตัวหนึ่งปอนมันมี2ตัวมาถึงอะไรมันจะมีมาสเตอร์2ตัวนี่ไงไอ้ตัวนั้นอ๋อไอ้ท่าเฮ้ยเคาน์เตอร์มันบล็อกจับไม่ได้นะเออมาสเตอร์ไปไหนหมดวะนี่คนเยอะเปิดไม่ทันนี่ปะไหนอะป้องอยู่ไหนอะได้หนึ่งตัวละหมดอีกหนึ่งตัวตอนนี้น่าจะมีก็ไม่มีเฮ้ยแต่มันมีบอสอยู่ตัวหนึ่งไงที่อยู่ในดันเจี้ยนข้างล่างอ่ะโคตรโหดอ่ะไอ้ยะนะ
แต่บอสเกมนี้รู้สึกจะไม่ตีก่อนนะถ้าเราไม่ไปตีมันเนี่ยปีนต้นไม้ได้ไหมปีนได้ป่ะไม่น่าจะปีนได้มั้งคุณจะตีบอสตะกี้ตายตายไปแล้วนะแล้วมอเตอร์ไม่เกิดมาเนี่ยตัวที่ต้องเป็นเควสเนี่ยนี่ไงเกิดแล้วป้องอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่มองไม่เห็นได้ไหมครับไม่ได้อ่ะปอนเนี่ยไหนตรงนี้ตรงนี้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นฉันดูเควสอันนี้กันอ๋อมีเควสไอ้ควันด้วยแป๊บนึงขวานเกมแม่เถื่อนหมอหล่อเลยเนี่ยเจ๊นี่นั่นซองอีกอะกดสักอินเทอร์เฟซหนึ่งอะครับกดสักอินเทอร์เฟซหนึ่งกันสักคำสั่งมันแล้วก็ปิดสั่งอินเทอร์เฟซเหรอเจ๊ครับมีคนถามบอกว่าอาชีพที่เปิดให้ทดลองตอนนี้มีอาชีพไหนพิ้วสุดก็เนี่ยนักดาบกับขวานนี่แหละค่ะเอาพิ้วจริงๆนะนักขนูนักขนูนะพิ้วนะขวานมันโคตรจับเลยโอเคป่ะครบแล้วใช่ไหมใช่ไปข้างบนต่อป่ะตามไหมตีพวกนี้แหละก่อนโคตรโหดอ้าวผิดตีไม่ได้เหนื่อยทำไมปอนชื่อหัวสีแดงอ่ะอ๋อเลเวลห่างกันเกินนะครับเจ็ดกับสิบเอ็ดก็ไม่น่าจะห่างกันมากเลยมันเตือนอ่ะแบบว่าถ้าเจอมอนชื่อห่างก็ไม่ควรตีโอเคมันจะครบแล้วครบบางตัวยังมีตัวอื่นที่ไม่ครบด้วยตัวนี้สามตัววิ่งไล่ฆ่ากันเลยนะคนนี้มันตกตังเป็นตังแล้วนะต้องแบบขายของเงินหรอกปอนโหดมากเติร์นอะไรปอนนี่เนี่ยตรงเอ็นหายไปเลยอ่ะอะไรนินทาแฟชั่นเห็นสามีเงียบหายค่ะสามีมันกลับมาเมื่อกี้นี่เองกำลังจะกินในนี่เลยบัวลอยโอ้โหบัวลอยไข่หวานด้วยนะก็ชอบอ่ะอยากกินไข่เต่าแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วไข่เต่าได้แม่ค้าทำอร่อยๆเดี๋ยวนี้หายหมดเลยไอ้ที่ไม่อร่อยก็ไม่มีขายแล้วหายหมดยุคข้างหน้าตีข้างหน้า
หมดยุคขนมไทยเก่าๆหมดละเห็นโลกใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้เดอะมอลล์บางแคเหรอก็นั่นแหละบ้านลุงมันอยู่ในบ้านหาไม่เจอตีพวกถือโล่เลยมาจับไส้ดีปลดไปแล้ว7977หมู่บ้านเพชรเกษมไปจนถึงเดอะมอลล์นู่นน่ะหมดแล้วหมดยุคแล้วแม่ค้าที่ขาย79ตรงสำนักเขตหนองแขมไว้นี่หมดแล้วเฮ้ยแต่แรกตอนไปกรุงเทพอ่ะไปกินบัวลอยไข่หวานอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากอยู่แถวไออะไรนะราชดาเอ้ยไม่ใช่อ๋อราชดาไม่ใช่ละเมเจอร์ป่ะวะเมเจอร์วงเวียนเมเจอร์แต่ว่าแกเดี๋ยวนะอีแม็กเมเจอร์นะแกอยู่มันใกล้ๆมันอยู่ตรงข้ามกับตึกช้างอ่ะแล้วคือเขาขายช่วงคืนอร่อยมากไม่เคยกินแบบปวนร้อนที่รู้สึกว่าไม่อร่อยขนาดอร่อยเฮี้ยต้องพูดอย่างเงี้ยเฮี้ยแดกแล้วเพลินสวรรค์เลยอ่ะอร่อยแบบแดกแล้วติดปีอร่อยจริงๆเนี่ยมันอร่อยมากๆอ่ะขนมไทยอร่อยๆเดี๋ยวนี้หาคนที่ทำเจ้าอร่อยหายากแล้วหายากมากเลยลุงอยากกินอะไรเก่าๆวะท้องหมอยเอ้ยหมอยท้องเอ้ยท้องหยิบหมอยท้องตายเย็นเดี๋ยวไปทางนี้วันนี้ลงแล้วลงโถเอ้ยภาษานักเถอปล่อยมุกบ้างเลยมั่งเอาที่ใช้ลุงชอบกินหมอยขนเพชรขนเพชรให้เกียรติขนเพชรสีดำด้วยนะโอเคเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวนะฉันเรียกอีกตัวสีดำออกมากันฝากดูไว้แป๊บนึงเดี๋ยวนี้อะไรที่มันหายากจากตามท้องตลาดก็เริ่มหายากอะไรนะห่อหมกไอห่อหมกนี่ยังพอเห็นอยู่ข้าวเม่าข้าวเม่าเนี่ยหายแล้วตายแล้วลุงไปแถวไหนวะแถวลูกกระทุ่มแบนมีขายอยู่ข้าวเม่าซื้อไม่กินก็โอเคอยู่ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปดูตลาดคนเดินใช่พวกขนมไทยเก่าๆเงี้ยตลาดคนเดินนี่หึมีตั้งแต่ตัวยังไม่ครบด้วยว่ะปอนใช่ไหมไปตามมาแต่เมื่อก่อนไอ้สกิลหนีนี่ไม่สามารถใช้เป็นสกิลวิ่งแทนได้ด้วยไม่ใช่หรอปอนใช่ไม่ได้หรอกแย่ว่ะตรงนี้มีเควสขอรับเควสกันโอเคป่ะไอ้เต่าเนี่ยเต่าหินนี่ชื่อของชื่อแดงแป๊ะเลยอะเต่าหินคุณให้ตีอะไรบนเนี่ยข้างบนพวกเหล่ากระปินทั้งหลายแหละเรือกกแล้วนั่นแหละการเลยพวกนี้ส่งเข้าไปเลยเฮ้ยบอสว่ะมันตีเปลี่ยนว่ะโอ้โหจับบอสขวานยังเถื่อนแล้วขวานเถื่อนแล้วขวานเกมเนี้ยฮาร์ดคอร์ดูข้างในดิเต็มเลยเอาจัดการอ
โอ้ยของเยอะนะน่าจะครบแล้วมั้งครบไหมยังไม่ครบยังไม่ครบพวกเนี่ยมันอยู่ทางเนี้ยชี้แถวนี้แต่มันไม่เห็นมีชื่อขึ้นเนี่ยมันบูชาเจ๊ด้วยฮะว่าไงนะฮะว่าไงนะคะเมื่อกี้มันบูชาเจ๊ด้วยนี่ไงทำลายเสาปอนนี่หนึ่งเสาดีกันเลยเจ๊เก็บของอยู่เจอไหมเนี่ยตกใจเจอในแชท My Life พิมพ์ตกไปตัวหนึ่ง ความหมายเกือบเปลี่ยน ความหมายเกือบเปลี่ยน หมอยทองหมอยทองสิเจ๊ไม่ใช่หมอยอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะคล้ายๆแต่ฝอยยาวกว่าฝอยพูดเรื่องอะไรหมอยๆได้ยินเสียงลูกเอ็นมาก่อนเพื่อนเลยฮะตายแล้วฉันกลายเป็นคนที่ดูแย่ในสายตาเด็กๆไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ผิดพลาดอย่างสิ่งที่ลุงพูดมาเท่าไหร่เอ๊ะเวรกรรมกำเกิงเนี่ยแบบขาซ้ายนี่ขาซ้ายโรคจิตขาขวาคนปกติใช่ไหมใช่มันเรียกว่าเส้นบางๆระหว่างคำว่าโรคจิตกับมนุษย์ปกตินะขอไล่ส่งเฟซก่อนได้ไหมหาไม่เจออันนี้มันบอกไม่ละเอียดเนาะถ้าฟันเหมือนจะแรงนะหรือมอนมันถึกมันถึกนะมอนอะเกมนี้มอนถือว่าถึกมากเลยโอ้เจ๊ขอไปส่งเฟซก่อนละกันหาเจ๊ไม่เจอเลยหลงต้องเจออ่ะกลับจับไปนะส่งเฟซก่อนนะมีคนบอกว่าเธอไปจับม้ายังไม่ถึงเวลาเลยโอ้ยยังต่ำอยู่ใจเย็นแต่จริงๆลุงไม่อยากให้น้าไปจับมากนะเดี๋ยวกลายเป็นคนติดขึ้นมานี่จะลำบากเลิกยากติดม้าใช่ไหมลุงเอาคนละม้าโทษคนละม้าโทษผิดหนูไม่ใช่พี่เสโลโซโอ้ยเขาไม่เล่นม้าเสเขาเล่นเป็นบ้องเขาเรียกว่าสมุนไพรเราจะเรียกโอกาสไอ้หนูก็ไม่ใช่พี่ไอ้หนูก็ไม่ใช่พี่โฟนะพี่โฟแบบเขาบอกอ่าอะไรนะหางหอยหอยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะสมอลเอฟวีเดย์ใช่แล้วเจ๊ผมจำได้เวลาที่เจ๊เมายาตอนดึกๆนี่ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อนั้นเราก็อยู่เพ้อไงไม่มีเว้ยไอช่วงแบบเวลาหลังเที่ยงคืนที่พี่เจ๊เข้ามาไอสตรีมไฟนอลนะถ้าเกิดใครที่ดูนะแล้วเจ๊เขาจะกินยาก่อนนอนนะเป็นยานอนหลับนะหรือไม่ก็ยาแก้ความดันของเขาอะนะเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดการเมายาฮะไม่มีเว้ยไม่วันนั้นจริงเจ๊ดูสี่สิบกว่าคนนะ
ผมลองแย่เจ๊ได้เอ้าเจ๊นี่มามีวิสกี้เอ้าชนเจ๊แม่บอกกูมีน้ำเปล่าเอ้ากูชนชนไม่อยากทำชิปก็เหมือนเผาล้วนๆนะครับไม่มีเลยใครไม่หวังจะบอกว่าฮามากนะฮะมันต่อมาเอาอีกฮะเราก็ลองพิสูจน์อีกรอบเอ้าเจ๊ชนชนเจ๊เอาได้เปิดไปนะฉันเดียวหมดฉันเดียวหมดนะเจ๊พูดความจริงล้วนๆจริงๆนะหลังเวลาที่มนุษย์ควบคุมสติไม่ได้ประมาณช่วงเวลาที่มันคนมันปกติมันจะหลับนอนอ่ะหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันไม่ได้เรียกควบคุมไม่ได้หรอกไม่ควบคุมเลยทั้งนั้นละเจ๊แบบกูอยากนอนนะแต่กูอยากเล่นเกมต่อมันเป็นช่วงเวลาที่มันสติเราเนี่ยจะผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าข้ามขั้นตอนการคิดกรองการคัดกรองไปก่อนเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะดีว่าวิทยาใหญ่แล้วชั่วโมงวิสสัตว์นะครับก็ว่าไงดีไอ้เรื่องพวกนี้มันเด็กวิคณิตมันต้องเรียนทุกคนว่าหลักสูตรเดี๋ยวสมัยนี้ไม่รู้ว่าเขายังหยิบมาเรียนตอนที่มาลงผมสินจีนวิคณิตเดี๋ยวนี้มันเรียนอยู่ป่ะหลักสูตรใหม่ๆแต่ลูกจะถามลูกเขาบอกว่าเรียนอยู่นะมันจะมีถ้ำอ่ะให้ลงถ้ำกันผ่านเข้าถ้ำด้วยเข้าถ้ำว่ะเข้าถ้ำเข้าถ้ำตรงไหนอ่ะนึกไม่ออกนี่ไงข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวไอตัวละครหน้าเกนี่ไปเข้าถ้ำเนี่ยเหรออ้าวคิดซะว่าเป็นการเข้าซาวน่าแล้วกันนะคิดสภาพไม่ออกเลยถ้าใครไปอยู่ร่วมถ้ำกับมันอ๋อเอ้ยถ้ำสวยว่ะถ้ำสวยหาไม่เจอเจ๊กดแมปผมคิดว่าถ้าไปร่วมถ้ำกับเจ๊นะคงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันพอดีเนี่ยเนี่ยเป็นฟ้าเหลืองปะวะมันไม่ต่างกับเจ๊เชื่อผมได้เกมแล้วที่เล่นคืนนี้ลุงจะเล่นอะไรครับJust Curse Multiplayer โอ้ Just Curse 2 Multiplayer เดี๋ยวจะไปรั่วๆหน่อยคืนค่ำคืนนี้เหมือน GTA San Andreas แบบ Multi แต่ว่าเป็น Just Curse จะคิดดูแล้วกันว่าเกมมันรั่วขนาดไหนแล้วมีตะขอคนละอันเนี่ยตะขอด้วยเนี่ยขึ้นชื่อตะขอนี่ต้องพูดถึง Just Curse เลยเดี๋ยวแม่งเกมเหี้ยตะขอแม่งกู้โลกบินทำอะไรต้องใช้ตะขอมาจะบินจะดำจะฆ่าตัวทำหาแล้วก็แต่ตะขออันเดียวกู้โลกได้หมดเลยเอาไว้เกี่ยวเบ็ดละลุงเกี่ยวเบ็ดต้องใช้เบ็ดตกปลาสิจ๊ะเดี๋ยวนะทำไมฉันหาทางเข้าถ้าไม่เจอวะเจ๊ก็เจอแล้วตามไม่ได้ดิเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไม่ใช่ทางเข้าถ้ำเหรอไม่ใช่ไอ้พงใหญ่ๆตะกี้ป่ะเจ๊อืมพงใหญ่ๆนะหาก่อนพี่พงให้กระรอกหนูชอบให้ผู้ชายเขาพงให้หนูอ่ะเจ๊เรียกเป็นพงเลยนะครับทำไมอ่ะนัดอย่างเธอเนี่ยมันผ่านลงมาจนไม่เรียกว่าพงแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรนะจุดที่ว่าเขาระเบิดเหมืองกันเนี่ยเป็นลุ้นดำลุ้นดำแบ็คโฮนี่ไม่ได้พูดให้ดับเหยียดหยามนะแต่พูดว่าผ่านมือลงมาเยอะผ่านมือลงมาเยอะ What the fuck เอาผ่านอันนั้นก็ได้เอ้ยผ่านอะไรดีช่างแม่งเถอะเอ้ยต้องบอกว่านัดผ่านฝักบัวมาเยอะไอ้ฝักบัวหนูอ่ะต้องแรงนะลุงไม่งั้นเอาไม่อยู่อ่ะก็บอกให้เปลี่ยนหัววันนั้นเปลี่ยนแล้วเออตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนแล้วแล้วก็เล่งน้ำสุดๆเลยลุงไม่คุยเรื่องอะไรกันวะเรื่องเล่นอาบน้ำจริงๆคือประมาณว่าฝักบัวบ้านหนูมันแบบอาบน้ำไม่สะอาดใจไงมันก็โอเคนะแต่ใช้อ้าวแล้วก็ใช้ขันซะอีกไม่เว้ยไม่โอ้คิดดูนะถ้าเป็นขันแย่กระจุยแน่นอนเป็นฝักบัวนี่แหละนี่ไม่อาบน้ำหรืออะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้ยหน่อยนั่นก็คือเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นไปหน่อยเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นเนี่ยต่อสายฝักบัวเข้าน้ำร้อนน้ำอุ่นเอ้ยไม่เอาลุงต้องแบบเอาสายใช้มีคนบอกว่าใช้ที่ฉีดตูดเธอเลยเออก็ไม่แน่ก็ต้องใช้ที่ฉีดตูดไงฉีดตูดมันแรงนะแต่ว่ามันทำลายช่องตรงนั้นน่ะไม่เป็นไรมันไม่ค่อยดีอะไรมัน
ไม่ไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบโพรงมดลูกแล้วมันจะเปิดอยู่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำฉีดนี่มันอาบน้ำหรืออะไรกันเนี่ยผมว่าได้เปลี่ยนชื่อไลน์แล้วถึงเวลาเนี่ยอะไรวะไอ้ชักโครกไฟฟ้าที่มันเสียบปลั๊กอะที่ใช้ตามห้างสมัยใหม่เดี๋ยวนี้กับบ้านพวกคนรวยอะที่มันจะมีปุ่มล้างที่มันมีปุ่มล้างจิ๋มอะอ๋อไอ้กดปุ่มของญี่ปุ่นไงกดยื่นออกมาเยอะมาฉีดผมด้วยความที่ผมโซนท่านลงแบบว่าบ้านกูไม่มีกูก็อยากลองใช้กูกดทุกปุ่มนะครับผมประสบการณ์นะอยากรู้มันเป็นยังไงฮะเป่าลมฉีดน้ำไปห้างแรกฮะไปห้างแรกห้างไม่บอกว่าห้างไหนฮะแม่งฉีดน้ำเบาๆก็แม่งไม่สนใจว่าแค่นี้เหรอเนี่ยมันจะไม่สะอาดหรอวะสุดท้ายก็ต้องหยิบที่ฉีดตูดมาล้างตัวเองดีฮะไปอีกห้างเลยห้างที่สองไม่บอกเหมือนกันนะคราวนี้ไอตัวที่เครื่องล้างตูดแม่งแรงเว้ยไอ้เหี้ยแล้วผมก็ตนหน้ากดที่ล้างจิ๋มก่อนฮะกูสงสัยมันจะเป็นยังไงฮะจบครับผมอัดเข้าไปเต็มอัดเต็มโหกูจุกเลยฮะกูแบบกูโอเคกูพอแล้วกลับบ้านลาก่อยฮะแล้วพวกนายเงียบอะไรกันเขาเรียกว่านั่งฟังอย่างตั้งใจอ๋อไปเนี่ยช่วงเวลาเพศศึกษา5นาทีกลัวไม่ศึกษากันมาทั้งเนี่ยมา3ชั่วโมงไลน์นี้ไม่5นาทีครับทุกเวลาที่สตรีมครับทุกเวลาที่สตรีมทุกวินาทีของคืนคือวิทย์และสุขะวิทย์และสุขะสอบวิทยาศาสตร์สอบวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนะลุงชอบมาตั้งสมัยเรียนนะโตมาลุงยังชอบอยู่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าก้าวกระโดดก้าวอยู่ตลอดเวลาเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาวิทยาการใหม่ๆล่าสุดเห็นเขาจะไปนี่กันแล้วนี่อะไรนะไอ้ทำพลังงานรูปแบบใหม่อ่ะตั้งแต่ตอนที่ว่ามันมีไอ้นักศึกษามหาลัยที่ว่าคิดไอ้นี่ได้อ่ะใบไม้ที่ว่าเป็นใบไม้สังเคราะห์อ่ะอ๋อที่ทำเป็นไอ้นั่นอ่ะไอ้ใบไม้อีอะไรอ่ะเดี๋ยวมาก่อนที่ทำมาจากใบไม้เป็นสีเขียวเออแสงได้มันเป็นใบไม้สังเคราะห์ที่สังเคราะห์แสงได้มนุษย์ที่มันเป็นใบไม้ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อ่ะไม่ค่อยเจ๋งอ่ะถือว่าฉลาดนะฉลาดทำออกมาดีเลยเดียวลุงฮะลุงอ่านฮิกโบซอนยังฮะอันไหนฮิกโบซอนดูภาพฮิกโบซอนนะน่าจะยังนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เซิร์ฟเขากำลังวิจัยกันอยู่ฮะนี่ยังไม่จบใช่ไหมกับฮิกโบซอนเนี่ยอ่านจบแล้วนะขอเรียนโมฮิกโบซอนอ่านจบแล้วฮะถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องวัน 20% อันนั้นฮิกโบซอนมันเหมือนกับคืออย่างนี้ฮะคือในพวกแบบนิวเคลียสโปรตอนเนี่ยมันจะมีพวกอนุภาคในทางวิทยาศาสตร์มันจะมีพวกแบบไอโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้ถูกไหมโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนใช่แล้วพอมันแบ่งแยกเข้าไปมันจะแบ่งเป็นไอ้นั่นฮะมันจะแบ่งเป็นโบซอนอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรวะอันนั้นวิขั้นสูงแล้วอันนั้นวิขั้นสูงของพวกเดี๋ยวมาอะไรแล้วแต่แล้วไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะแบ่งเป็นแบบมันจะเป็นค่าสปินบวกสปินลบเลยพวกเนี้ยนะซึ่งเชิงลึกตัวอิกบอซอนเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปเหมือนกับว่าเป็นต้นกำเนิดของสสารน่ะโอเคเควสหมดแล้วปอนไปฝั่งโหดกันเถอะคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับโครงสร้างของตอนแบ่งเซลล์ใช่ไหมใช่ก็คือมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอแบ่งเซลล์เสร็จปุ๊บก็จะหายไปอันนี้ก็เหมือนกันคือจะสร้างไอ้นี่ใช่ไหมอะตอมอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหายไปอะไรประมาณนั้นป่ะครับแต่กำลังวิจัยเรื่องการแบ่งไอ้นี่อย่างเดียวการแบ่งอะตอมเห็นไหมที่เราจะคือแบบว่าในพวกโปรตอนอะไรเงี้ยมันจะแบ่งเป็นเฟอร์มิออนกับโบซอนจะมีพวกมันจะแบ่งเป็นควาร์กกับเลปตอนอะไรพวกเนี้ยพวกแบบควาร์กมันก็จะมีพวกอนุมูลพวกธาตุสปินบวกสปินลบแต่ว่าไอ้ฮิกโบซอนมันไม่มีค่าอะไรเลยแล้วมันคือค่าอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วไอ้ทางเซิร์นมันก็ใช้ไอ้เครื่องนั่นน่ะไอ้เครื่องขยายอนุภาคที่มันทำกันใต้ดินน่ะเสร็จแล้วมันบอกประมาณว่าแบบว่าแล้วมันก็ค้นพบสิ่งที่คล้ายไอ้ตัวนี้แต่ยังไม่ใช่ 100% อะไรแบบเนี้ยตอนนี้เขาเลยนิยามว่าไอ้สิ่งเนี้ยคือสิ่งที่แบบว่าคือยังไม่ค้นพบนะแต่เขาตั้งประมาณว่าแบบว่าคือกำเนิดนะประเด็นการผิดพลาดอ่ะน้อยมากจนคิดว่ามันไม่น่าจะผิดพลาดอีกแล้วกลายไงว่าเป็นตัวจุดกำเนิดเลยฉันตามไม่ทันพูดถึงเรื่องอะไรกันเหรอวิทยาศาสตร์เต็มขั้นครับเจ๊ง่ายง่ายคืออย่างนักวิทยาศาสตร์สองคนอยู่ในห้องต้องบอกว่ามันเหมือนกับอย่างที่เขาบอกสมัยก่อนกี่ร้อยปีมาก็ไม่รู้ดอตันบอกไอ้ลูกกลมๆเนี่ยที่กูบอกเนี่ยแกอะตอมแบ่งกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วเทิร์นฟอร์ดมาใช่แล้วเทิร์นฟอร์ดหรือว่าโบแล้วกูบอกว่าลุงลืมแล้ว
เขาเหมือนกับว่าแอร์ดูภาพนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดมวลนะเขาบอกไปอีกไอ้ลูกกลมๆมึงอ่ะดอตันอ่ะใช่แต่แบ่งที่แบ่งเขาเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็อะไรนะโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเออสามอย่างแล้วแม่งก็มาเป็นอะไรไอออนบอยออนลบช่างหัวแม่งเหยียดเกียรติคุณเออเยอะนะอย่าลงไปเลยลงไปอีกคราวนี้ลงมาเป็นพวกควาร์กคนพวกอะไรพวกนี้ใช่ปะควาร์กเฮอร์เมียนแล้วก็ลงไปอีกลงจากควาร์กเข้าไปอีกก็เป็นนี่ละไปอะไรนะเมื่อกี้ชื่อลืมชื่อไปละจะเป็นไอเนี่ยพวกแบบอิเล็กตรอนนิวเคลียสแล้วก็มวอนอะไรพวกนั้นนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ละก็จะเป็นพวกนั้นไปคือนี่เนี่ยมันก็จะเล็กคือเขาบอกว่าอันนี้คือเล็กแบบแม่นยำที่สุดเท่าที่เขาเคยหาได้ใช่หรอใช่แต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเจอมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าให้ลุงตัวยิ่งมอตอนเนี่ยที่มันเจอที่มันเล็กกว่าตัวเนี้ยเออถ้ามันเจอกว่าไอ้ตัวที่ว่ามันแบบมันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ว่าตอนแบ่งเซลล์อะตอมเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบเป็นโครงสร้างข้างในเลยเราจะรู้ถึงโครงสร้างการแบ่งเซลล์อะตอมก่อนเลยถ้าตอนนั้นมาถึงนะกว่าจะรู้กว่าเราจะรู้ข้างในอีกทีนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาระยะเวลานึงแล้วมันก็หายไปมันเกิดมาได้ยังไงอืมใช่ใช่ไหมคือเขาต้องรู้ว่ามันก็เหมือนกับไอ้เนี่ยการแบ่งเซลล์ไอ้ตัวแล้วสไปนอลคอร์ดไอ้สไปนอลคอร์ดมันสายสันหลังใช่ป่ะอะไรวะสปินเดิลอะไรวะที่ว่ามันไงอะตอนแบ่งเซลล์ร่างกายอะลืมแล้วผมไม่รู้แล้วอะจำไม่ได้แล้วว่ามันของชีวะกี่ปีแล้วลุงก็ไม่เรียนแต่จำขึ้นหัวอยู่แต่จำขึ้นหัวอยู่เดี๋ยวขลุดไปครับขลุดไปเดี๋ยวลุงก่อนนั้นจ่าสองแชทไอ้นี่ฮะแชทงงกันหมดเลยไอ้จ่า18บวกเป็นสารวิทยาศาสตร์แน่นอนฮะต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าถามว่าไอ้ตัวที่ว่ามันเหนือลงไปต่ำลงไปกว่าควาร์กแล้วก็ต้องวนลึกเข้าไปกว่าควาร์กเนี่ยเป็นตัวที่ว่าเป็นถูกผลิตขึ้นมาแล้วอ่ะเป็นถูกผลิตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนตอนแบ่งเซลล์ของร่างกายเป็นเซลล์ตัวหนึ่งที่ว่าจะมีหน้าที่ขึ้นมาแล้วก็จะหายไปเมื่อเสร็จหน้าที่เหมือนตอนเซลล์ร่างกายนี่ก็เหมือนกันจะเป็นตอนแบ่งเซลล์ตอมเกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแบ่งเซลล์ตอมเสร็จปุ๊บกูหายไปเออนั่นแหละจะเป็นตัวนี้ที่เหนือกว่าควาร์กเข้าไปอีกเล็กกว่าควาร์กเข้าไปอีกจะมาเฉพาะระยะเวลาหนึ่งที่ว่าสร้างกับเซลล์อะตอมแบ่งเซลล์อะตอมอ่าฮะอืมเขาบอกล่าสุดฮะตั้งแต่ผมอ่านฮิกบอตอนจบไปตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องใหม่แล้วครับว่ามากฎหมายอาญาครับผมเพราะผมจะสอบวันอาทิตย์ที่เรียนถึงนี้แล้วครับจะสอบแล้วรอเฮียครับปิดคอมไม่อ่านสิครับสอบวันที่28นะวันนี้เพิ่งไปติวหนังสือเสร็จกลับมาฮะขอพักบ้างโอ้ยแล้วใครก็ยิงปืนใครครับใครเอาไม้ไปถูร่องโคเตอร์มาเอาไม้ช็อตนั่นเองนะไม่ใช่ของเราแล้วก็เติมมนุษย์ช็อตใหม่ไอ้ใหม่ช็อตท็อปใหม่ช็อตใหม่เขาถามว่าฮิกอะไรตอนใช่ไหมฮิกโบตอนป่ะฮิกโบตอนฮะฮิกโบตอนโบบอยไม้ใช่ไหมฮิกโบตอน B O S O N ฮิกโบตอนที่เล็กกว่าควาร์กเล็กกว่านิวตอนโฟนิวตอนอิเล็กตรอนแล้วก็โฟตอนคือมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆลุงเอาไปอ่านเล่นฮะฮิกโบตอนคือเล็กสุดตอนนี้เผื่อลุงว่างเอาไว้นั่งอ่านเล่นให้มันกระเทือนปัญญาให้เราอ่านแล้วงงความรู้ใหม่ความรู้ใหม่จะไปสอนลูกสอนหลานได้ผมไม่เอาไปสอนใครผมก็ยังไม่สามารถอธิบาย 100% นะปัจจุบันลุงท่อง100ตอนแรกลุงท่องไหมตอนเรียนสมัยเรียนนะลุงท่องอยู่ไม่กี่ท่าเองปัจจุบันลุงถามลูกท่องท่าก็ไม่ยากอะไรนะแม่งบอก180ท่าพอไม่เลวเดี๋ยวนี้ผมท่องท่าเนี่ยฮะดินน้ำลมไฟฮะจบแล้วไปสองอะไรเงี้ยหรอเออแหละเองบักเอ้ยทำยังไงให้จู๋ใหญ่ชักเบ้าครับชักเบ้าเนี่ยเดี๋ยว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 ได้ความรู้ก่อนคือการสำเร็จความใคร่เนี่ยมีผลทางการวิจัยมาบอกว่าคนที่ว่าเป็นหน้าเป็นสิวหรือว่าหน้าเป็นแบบสกปรกพวกเป็นสิวเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าการช่วยตัวเองหรือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเนี่ยมีผลมีส่วนเกี่ยวเอาน้ำเบ้าล้างหน้าแล้วครับผมไม่ ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการหลั่งฮอร์โมนอะไรสักอย่างอะ อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้อะไรนะฮอร์โมนอะไรสักอย่างโปรเจสเตอโรนป่ะโปรเจสเตอโรนแล้วมันเกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตมันไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอะไรที่ทำให้อะไรนะหน้ามันเกิดสิวขึ้นมาลุงจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้อะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือความเครียดที่ทำให้หน้าเรามีสิวแล้วก็เขาเรียกว่าผมหงอกเกิดจากความเครียดแล้วก็การชักเบ้าก็ทำให้เกิดผมหงอกได้เหมือนกันอะไรอันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุกันแต่ว่าเรื่องความเครียดเนี่ยค่อนข้างแน่ชัดเรื่องที่ว่าทำให้เกิดผมหงอกกับหน้าเป็นสิวนะส่วนไอ้เรื่องที่ว่าอะไรนะทำไงให้สูงใหญ่กระจูใหญ่เนี่ยมีการเขาบอกแปลกว่าคือ
ต้องบอกว่าการทำให้มันใหญ่มันก็มีพวกยาพวกตัวช่วยเราเห็นตามไปใช่ไหมแต่เอาจริงคือตอนนี้มันมีอยู่วิธีหนึ่งที่เห็นผลนะเห็นผลชัดเลยก็คือสุญญากาศสุญญากาศเนี่ยจะทำให้มันคงสภาพเนี่ยตอนที่มันยังแข็งมันอยู่นะแล้วมันจะไม่เล็กกลับมาเป็นเดิมแต่ข้อเสียมันก็คือเจ๊หยุดลุงไม่ได้แล้วไม่ลุงแป๊บนึงแป๊บนึงจะบอกว่าสุญญากาศที่หมายถึงที่หนูเคยเห็นในหนังกระบอกสุญญากาศอะนัดไม่ไม่ที่มันเป็นโต๊ะแล้วก็เอาเป็นอะไรที่เข้าไปเสียบอะนะฮะนั่นมันเครื่องบริจาคสุจิไม่ใช่เหรอวันนั้นไม่ใช่คือเคยเห็นโต๊ะมันเป็นโต๊ะแล้วมันจะมีรูอ่ะเออฉันก็เห็นเอออันนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเจ๊ไม่ใช่สุญญากาศกระบอกคล้ายๆกระบอกอะไรวะคล้ายๆเข็มฉีดยาแต่เป็นกระบอกมาปั๊มลมอ่ะเป็นกระบอกสุญญากาศตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นได้มาหน่อยตามหนังโป๊ะถ้าใครดูหนังโป๊ะมันเห็นอยู่บ้างมันจะค่อนข้างชัดอยู่เรื่องการผลวิจัยตรงนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือ1มันจะไม่คืนสภาพเดิมและอย่าง2อ่อนยบยาบและ3เลยก็คือแทงไม่เข้านั่นเองแทงไม่เข้าอ่อนยบยาบคือใหญ่จริงใช่แต่น้อมและเวลาคืนสภาพเดิมเนี่ยมันก็ไม่คืนเพราะว่ามันโดนสุญญากาศทำให้มันแดงและม่วงคือจนกระทั่งไม่เชิงอักเสบหรอกแต่ว่ามันจะทำให้มันคงสภาพเดิมเหมือนกล้ามเนื้อง่ายๆลองคิดดูนะเหมือนกับกล้ามแขนน่ะที่เราออกกำลังกายแขนทุกวันถูกปะล่ะมันก็จะกำลังค่อยใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อก็เริ่มอะไรนะรับขยายต่อการใช้กำลังกล้ามเนื้อเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อแบบชุดแรกอ่ะอันนี้เราเปรียบเทียบเป็นลูกหมายเลขชุดแล้วกันอ่ะชุดแรกหมายเลขหนึ่งใช้งานปุ๊บวิดพื้น50ครั้งมันก็เริ่มล้าแล้ววันต่อมาก็ปวดกล้ามเนื้ออันนี้เขาเรียกกล้ามเนื้ออาจจะฉีกบ้างอาจจะกล้ามเนื้อมันจะเสียหายกล้ามเนื้อเสียหายแต่ว่ามันก็เลยเอาไขมันไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนั่นเองด้วยความที่ว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยวิเศษมากก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อทดแทนกล้ามเนื้อชุดนี้เป็นหมายเลขชุด2ที่แข็งแรงกว่าหมายเลขชุด1ซึ่งถ้าเราออกกำลังกายเท่าเดิมอาจจะรู้สึกน้อยกว่าเดิมแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไม่ปวดอีกฮะมันจะไม่ปวดอีกใช่จนกระทั่งถ้าเราทำให้มันมากขึ้นจาก50เป็น100ครั้งมันก็จะแสบแต่พอมันแสบตรงนี้เนี่ยมันก็จะลงแทงด้วยกล้ามเนื้อชุดใหม่ว่างั้นใช่สิ่งที่นักที่ก็คือไอ้ที่ผู้ชายชักว่าวอยู่บ่อยๆก็คือนั่นคืออันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ตัดทิ้งเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแล้วหรอไม่เกี่ยวแต่กล้ามแขนได้นะกล้ามแขนได้กล้ามแขนได้ใช่ไหมคือไอ้เนี่ยไอ้กรณีไอ้ทำยังไงให้แม่งให้อะไรวะให้ดุนตอนเนี่ยเท่าที่เคยฟังเขามาคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มันอ้วนอย่างเงี้ยแล้วคนก็บอกทำไมกูอ้วนแล้วแม่งกระป๋องเล็กวะแนะนำให้ลดน้ำหนักฮะเพราะว่าไขมันอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะผลักดันขึ้นมาทำให้มันดูสั้นลงเว้ยแล้วเกิดมึงไปลดน้ำหนักอ่ะทำให้เอวมึงลดลงเว้ยในขณะเดียวกันเว้ยกระป๋องยังเท่าเดิมมันจะดูใหญ่ขึ้นเว้ยโอ้บางทีมึงก็ฉลาดเนาะอ๋อผมฟังรายการลดน้ำหนักมันอ่ะมันก็เหมือนกับไอ้นี่นะเขาว่าคนอ้วนเนี่ยถ้าไม่ท้อนะสักวันนึงถ้าคุณผอมได้คุณจะกลายเป็นคนที่หน้าตาดีคนนึงนั่นแหละอ้วนลดน้ำหนักคนอ้วนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสารอาหารพร้อมมีไขมันพร้อมมีกล้ามเนื้อพร้อมทุกอย่างคุณพร้อมหมดแล้วเหลือที่ว่าคุณกำจัดไขมันส่วนเกินทำให้ร่างกายคุณฟิตพอคุณฟิตคุณก็จะดูดีแต่คนพวกนี้มีข้อเสียหากหยุดการออกกำลังกายเมื่อไหร่จะกลับมาอ้วนใหม่มันจะกลับมาอ้วนหรือจะกลับไปสู่สภาพที่ว่าร่างกายขี้เกียจแล้วเริ่มท้อจากนั้นก็จะเริ่มหยุดพอหยุดก็จะกลับไปอ้วนแผลเหมือนเดิมกลับบ้านเขาเรียกว่าโยโย่เพราะฉะนั้นห้ามหยุดห้ามหยุดพอเสียงไมค์ใครเนี่ยไมค์โกเตอร์ยังดังอีกแล้วไมโครเตอร์นี่เป็นอันนี้ไปแล้วไลนิ่งไปแล้วแป๊บ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 ก็ปกติแล้วคนอ้วนทุกอย่างมันพร้อมยกเว้นอย่างเดียวคือโรคการเผาผลาญร่างกายที่ตับถูกต้องมันทำให้ถ้าเกิดอยากมีกล้ามต้องควบคุมอาหารไปตลอดชีวิตอ่ะนั่นแหละต้องควบคุมการออกกำลังกายปริมาณอาหารทุกๆอย่างที่ทำให้เป็นปัจจัยคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าอะไรนะอยากผอมไม่ต้องกินอะไรเลยนั่นคือวิธีที่ผิดไม่ได้นะเพราะว่าร่างกายนั่นคือวิธีที่ผิดมันจะบังคับให้คุณกินอยู่ดีฮะหากคุณอยากลดน้ำหนักหรืออยากหายอ้วนจริงนะผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนอย่าหยุดกินแต่กินให้มันพอดีเท่าที่คิดว่ามันเพียงพอสำหรับมื้อนั้นๆไม่ใช่ว่ากินเอาตามใจปากเอาแบบกูอิ่มของกูเท่านี้กูจะกินแบบเนี่ยอย่างงั้นน่ะเรียบร้อยยังไงคุณก็ไม่ลดหรอกแบบผมเนี่ย1เดือนน่ะลดมา5กกแล้วคุณต้องกินแต่พอดีกินที่พอร่างกายต้องการพอเพราะถ้ามันไม่พอเมื่อไหร่มันก็จะไปเอาไอ้จากไอ้ร่างกายที่คุณมันอ้วนแผลตรงนี้แหละมันก็จะไปดึงมาอีกทีนึงมันมีวิธีระบบร่างกายเนี่ยมันเยอะมากมีคนถามว่าลดน้ำหนักแล้วกระบอกเล็กลงไหมบอกเลยว่าไม่นะเพราะว่าไอ้กระบอกมันเป็นเส้นเอ็นนะไอ้กระบอกมันไม่ใช่กล้ามเนื้อแล้วมันก็ไม่ใช่ไขมันด้วยฮะหลายคนบอกว่าเล่นกีฬาแล้วพวกเสียเล็กนี้เรื่องความไม่เกี่ยวนะเข้าใจผิดกันไหมเกี่ยวเข้าใจผิดนะไอ้เส้นเอ็นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อนะเว้ย
้องเข้าใจก่อนว่าองคชาตหรือของคุณชายเนี่ยต้องเขาเรียกว่าไม่มีกระดูกนะตรงนั้นไม่มีกระดูกแต่ถ้ามีก็คือเป็นกระดูกอ่อนอ่อนแบบคือถ้าไม่มีกระดูกแล้วเวลาผู้หญิงขึ้นข้อแม่งหักแน่ๆผมคิดอย่างนั้นต้องบอกว่าตรงนั้นของผู้ชายเนี่ยหรือคุณชายทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีกระดูกนะที่มันบวมขึ้นมาได้นี่ก็คือ1เลือดสูบฉีด2เส้นเอ็นกล้ามเนื้อตึงคือตรงนี้เนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาแล้วเลือดมันจะดันสูบฉีดให้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันถึงขั้นแม็กของมันเนี่ยเคยสังเกตใช่ไหมคุณผู้ชายหลายคนที่ประมาณว่าแบบบีบอยู่อ่ะมันเคยแบบบีบปุ๊บก็ครั้งนี้อ่อนแต่บางครั้งความรู้สึกมันถึงจุดที่เรียกว่ากูหื่นแบบหื่นขั้นกว่าเมื่อจะแบบโคตรหื่นนั่นเองเคยสังเกตไหมมันจะแข็งใช่ไหมมันจะแข็งกว่าเดิมแบบตอนบีบที่เราเคยบีบใช่ไหมล่ะฉันหายไหมฉันอ่ะเมื่อกี้กินน้ำอยู่นะพุ่งเลยคือหมายว่ามาดูแคสเกมหรือว่ามาฟังปัญหาชีวิตเฮียนี่ไงอะไรนะหลักวิชาการเต็มขั้นนะฮะมันจะเป็นประมาณนั้นแหละก็คือต้องบอกว่าถึงได้พูดเนี่ยว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ทำให้อะไรใหญ่ไม่ทำให้ตรงนั้นใหญ่ขึ้นแต่ทำไมสูญญากาศถึงทำได้ก็เพราะว่าสูญญากาศมันจะเกรงกล้ามเนื้อนั้นไว้ไงมันจะเกรงความดันไม่เกรงเลือดที่สูบฉีดไปนั้นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละที่ทำให้มันไม่คงสภาพมันคงสภาพและไม่ยอมเล็กกลับแต่เราอย่าหยุดยากแล้วมันจะอ่อนโยบย่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละผมคิดว่าเอาเวลากังวลว่าทำไมตัวเองไม่เล็กไปกังวลว่าทำยังไงให้กูมีลีลาที่ดีดีกว่านะว่านั่นแหละถูกต้องทุกวันนี้เมียลุงยังติดใจที่ระเบียงอยู่เดี๋ยวนั้นลงคณะเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วกูเพ่นละตายลุงไม่ปัญหาคือลุงอ่ะชอบหลายท่าเว้ยหนึ่งไอ้นี่เห็นไหมไอ้ล่าสุดเดี๋ยวที่เขาโมกันในรถอ่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุนั่นก็ฝีมือลุงนะอันนั้นข่าวนั้นออกมาแล้วนะไม่โมกันเจ๊ไม่แต่ความเป็นจริงอ่ะลุงทำเว้ยเออลุงทำกับเมียลุงไงอ๋อเออไอ้สำคัญลุงบอกว่าลุงชอบท่าที่อยู่ในรถยนต์เว้ยประมาณว่าต่างคนหึงกั๊มเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยขอโทษนะลุงมันก็เป็นตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรออ่ะมีคนถามฮะลุงมกเมียลุงเหรอตายโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่คือแบบลุงจะต้องกล่าวคำหนึ่งกล่าวประโยคขึ้นมาเนี่ยคือทำไมที่ผมเกลียดท่าด็อกกี้สไตล์เพราะไข่ผมมันชนกับไข่แฟนเดี๋ยวกลัวนะมกเนื้อหมูกลัวเฮียนะลุงแม่งจัดหนักกว่ากูอีกแม่มีใครแม่งล้อลุงบ้างเลยวะท่านช้างไม่จริงไม่ชนนั่นไม่ใช่เรียกว่าท่านช้างลุงนั้นเรียกทะลวงด่าครับลุงเป็นไงไม่ชนช้างไอ้ชนใช้สับไหมถอยด่ากันชัดๆ69เจมส์แม่งหัวเราได้เยี่ยมมากครับผมเพราะแต่เจมส์แม่งเล่นเกมไงไม่ได้สนใจเลยจริงๆนะถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยมีแฟนขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงประเภท2นี่แล้วยังไม่ผ่าวันดีคืนดีพาไปเที่ยวทะเลนี่แบบแสงอาทิตย์ยามตกดินนี่แม่งสวยมากเลยมองผ่าเต็มผ้าบางๆแล้วคือแบบแล้วมันขาวผ้าบางๆแล้วแบบโอ้มันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนแตงกวาที่เบนมันเหมือนกับแตงกวาที่ผูกอยู่ที่เอวเชือกผูกแล้วก็ห้อยอยู่นะโอ้มันส่องทะลุผ่าเห็นผ้าบางๆอ่ะส่องแบบคือคิดนะเป็นผู้หญิงสวยแล้วเว้ยแบบเสื้อผ้าบางๆแบบเซ็กซี่แหละแต่ว่าเป็นฉากแสงอาทิตย์ตกดินอ่ะแล้วแบบใช้หักเลวเสียงคลื่นโอ้โหไม่สำคัญนะฉากส่องแบบฉากส่องมาเป็นลำตั้งเลยเป็นลำเลยเป็นลำผ่านเสื้อผ้าบางๆที่ว่าพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์มันตกดินมันแบบสาดเข้ามาไอ้เหี้ยกูไม่เห็นภาพเลยสัสไม่รู้ภาพเอายูนิตอ่ะโอ้กูเครียดมึงว่ามึงเครียดนะกูหนักกว่ามึงอีกแม่เห็นภาพเลยว่ะโอ้ขอสุญญาเดี๋ยวลุงหายเลยขอสุญญาเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไหวละกูเต้นหนีว่ะบางทีกูก็รู้สึกดีที่กูอยู่บ้านคนเดียวนะไม่งั้นกูตายแน่ฮะแม่มีคนถามว่าประสบการณ์จริงไหมต้องบอกว่าเรื่องเล่าต่อกันมาแม่
เราตอบกันมาลุงลุงเล่าแล้วก็เจอกับตัวเองนั่นแหละลุงแม่งเล่าเพลินๆนะลุงแม่งเล่าละเอียดกว่าคนเล่าให้ลุงฟังเองมั้งเนี่ยโอ้ยนี่ลุงเล่าผ่านไมค์เว้ยต้องเจอฟิลลิ่งคนที่มันเล่าให้ลุงฟังอีกทีนึงกำลังมาทางท่าทางสีหน้าลุงมาทางท่าทางลุงเล่าเรื่องพวกเนี้ยแบบเปิดเฟซเฟซบุ๊กลุงมานั่งนุ๊กหน้าลุงแบบตอนที่ลุงเล่าเรื่องเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่จะบอกว่าไม่ได้เหมือนเห็นกับตาเว้ยต้องบอกว่าเหมือนได้สัมผัสด้วยตนเองเว้ยตัวเพื่อนดูเหมือนสัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่รู้ประสบการณ์ตรงก็บอกไม่แต่ไม่ลุงไปไหว้ดาบผู้หญิงมาไม่เอาจริงๆนะณปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยยิ่งคือมันก็ได้หมดนะเพียงแต่คนมองว่ามันคือชายคือหญิงเท่านั้นเองนะคนติดภาพลักษณ์คำว่าเพศเท่านั้นเองนะอันนี้จะบอกให้ตรงนะคือคนแค่ติดรับเพราะเฮ้ยเอ้ามึงเป็นเพศชายอ่ะกูชอบผู้หญิงอ่ะไอ้ห่าแล้วถ้าสมมติคนที่เขาเป็นเพศแบบประเภท2หรือว่าอะไรประเภท3ก็ตามทีเนี่ยเฮ้ยคนเขาก็มีจิตใจเขาเลือกเกิดไม่ได้เว้ยนะใช่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 คือถ้าคนศัลยกรรมหมอถึงมีเกิดขึ้นมาไงใช่แล้วที่สำคัญบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมบางคนเนี่ยคือหมอศัลยกรรมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกว่าเขาจะผ่าอะไรให้กว่าเขาจะลงมือให้เขาใช้เวลานะแล้วเขาตัดสินใจให้คนทำแบบตัดสินใจให้ดีตัดสินใจผิดมาคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่คุณจะละทิ้งลงไปคุณจะละทิ้งไอ้สิ่งนี้ลงไปแล้วรู้ไหมบางคนเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วแฟนกลับไม่ชอบก็มีเห็นไหมผลลัพธ์มันก็มีเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างมันจะแฮปปี้เอนดิ้งแบบเหมือนในละครในหนังมันไม่มีอย่างนั้นใช่มีคนคอมเมนต์มาในแชทบ็อกซ์200,000ผ่านมาแล้วแสนสองผ่ามาแล้วโอเคเยี่ยมต้องบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนมันอยู่ที่รสนิยมไม่ใช่ชายและหญิงหรือหญิงและชายใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนจะบอกว่าปัจจุบันนะเวลาตอนนี้เรื่องเพศเป็นเรื่องรองจริงๆนะสิ่งที่มันมาอันดับแรกเลยคือเรื่องว่าจิตใจคุณเนี่ยคิดยังไงมากกว่าผมมองว่าอยู่ที่รสนิยมทางเพศของแต่ละคนนะใช่แล้วก็อย่างที่รู้กันตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าศาสนาจากคริสต์เนี่ยเขาไม่ถือเรื่องที่ว่าชายรักชายหรือหญิงรักหญิงเขามองว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่มีให้ทุกผู้ทุกคนใช่เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้คนเราจะรักก็เลือกที่จะรักไปแล้วศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันนะศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันแต่คือคำสอนมันต่างกันตรงที่ว่าใช่มันก็มีนะพุทธแต่ว่าต้องเข้าใจกันว่าอันนี้ปะเข้าเรื่องพุทธศาสนาความรู้มากคืออินเดียก็เป็นพระพุทธญี่ปุ่นก็เป็นพุทธอีกนิกายหนึ่งใช่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าไทยเรานั้นอยู่คงคำว่าเป็นออริจินอลหรือต้นฉบับของพระพุทธของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยก่อนนี่เรามาอยู่ในวิชาพุทธศาสนาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไทยเราไม่เคยเปลี่ยนนะไตรปิฎกไม่เคยเปลี่ยนใช่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนหลักคำสอนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนบทสวดไม่เคยเปลี่ยนไม่อะไรสักอย่างรัชกาลที่5ท่านก็แปลมาตรงเป๊ะๆตรงเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วก็ย่อมาคือต้องเข้าใจก่อนว่าไทยเราเป็นออริจินอลที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งโลกใบนี้เป็นพุทธศาสนาที่เป็นต้นฉบับและคงความเป็นดั้งเดิมมากที่สุดจนบางครั้งมันก็ดูเยอะเกินไปในสายตาของบางคนเท่านั้นเองเนี่ยใช่ๆอ่ะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องแต่เราก็คงต้องภูมิใจนะว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นออริจินอลที่สุดภูมิใจกันหน่อยก็ดีตรงนี้เพราะว่าประเทศอื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้วมันผิดวิเวกปีกไปหมดแล้วไม่หรอกเหมือนประเทศอื่นๆเขาเปลี่ยนตามการเวลาเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตามการเวลาใช่แต่ไทยเราเลือกที่จะคงความเป็นไทยหรือเอ้ยคงความเป็นดั้งเดิมหรือก็คือหัวโบราณถ้าเรียกแบบด่าๆนะใช่เราหัวโบราณจริงๆนั่นแหละลุงอันนี้ไม่รู้นะส่วนตัวผมเป็นพวกที่แบบว่ามองศาสนาเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตแล้วผมก็เอาหลักการเหตุและผลมาใช้คู่กันเท่านั้นเองใช่คือแบบว่าไอ้เรื่องทำบุญอะไรผมจะไม่ยุ่งเลยนะผมจะสนแต่ว่าไอ้เนี่ยเขาคำสอนแบบนี้เพราะมันมีเหตุผลแบบนี้แล้วมันส่งผลยังไงอะไรเงี้ยแบบไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องกรรมใช่ไหมเขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรผมมองอีกมุมนึงผมมองว่าไอ้กรรมก็คือการกระทำที่มันทำแล้วส่งผลต่อคนอื่นในทางตรงทางอ้อมแค่นั้นเองทำไมไอ้ง่ายก็เหมือนของเจนัทเจนัทมีอะไรอย่างที่รู้กันมีของเยอะกุมารทองอะไรนู่นนี่นั่นน้ำมันพายยังมีเลยค่ะคุณลูกค้าเอาไว้ป้ายผู้ชายอันนี้พูดจริงนี่น่าล่ะเธอถึงเอามายั่วฉันทุกวี่ทุกวันใช่อันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงพูดแบบยอมรับตรงๆเลยคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเหล่านี้มันเป็น
สิ่งที่ยึดจิตใจคนซะมากกว่าจิตใจคนต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไงบางครั้งรู้สึกเฮ้ยต้องไม่รู้จะหาที่ไหนเป็นมันยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองได้เลยอะไรศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นหลักคำสอนหรือกฎเกณฑ์แต่เป็นสิ่งที่ไว้คอยยึดเหนี่ยวผู้คนให้กลายเป็นคนหรือคนที่ว่าอยู่ในหลักของจารีตศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้มีไว้เพื่ออย่างอื่นเลยถูกต้องแต่ผมจะยึดเหนี่ยวเรื่องตรรกศาสตร์ในพวกนี้อ่ะตรรกศาสตร์ก็เป็นอีกอย่างนึงพวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะอย่างนี้แหละนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ครับก็มีบ้างเราจะเห็นดราม่าระหว่างพวกบ้าศาสนากับบ้าวิทยาศาสตร์กันบ่อยๆไงใช่ก็ง่ายๆก็เหมือนกับอะไรนะดาวินชีกับเรื่องอะไรนะดาวินชีโค้ดนะดาวินชีโค้ดก็ที่บางศาสนามีปัญหาในเรื่องของว่าไม่เชื่อในเรื่องของว่าเอ้ยเขาเชื่อประมาณว่าศาสนาเขาเชื่อประมาณว่าโลกเราจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลของมันอะไรยังไงใช่ใช่แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันคือเขาถึงได้มีเขาเรียกบทเรียนที่ว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์อยู่ร่วมกันคือคิดคล้ายๆกันรู้จำไม่ได้แล้วมันแต่สมัยไหนวะตั้งแต่โรงเรียนเหมือนเป็นเต๋าอะอะไรวะมสทป่ะลืมไปละลืมไปหมดละลืมจริงผมมองเหมือนคล้ายๆพวกลัทธิเต๋าพวกที่เป็นฝั่งขาวกับดำใช่ไหมแบบศาสนาก็อยู่ฝั่งหนึ่งพวกฝั่งตรรกศาสตร์ก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วพวกวิทยาศาสตร์ก็อยู่ฝั่งเดียวฝั่งนั้นอะไรเงี้ยแบ่งการชัดเจนใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะหาจุดที่เรียกว่าจุดอีควิลิเบียมพอยต์เข้ามาอันนี้แม่งเข้าอีโคโนมีแล้วเข้ามาจุดกลางไงให้มันแบบไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่มาซัพพลายอ่ะความต้องการกับความต้องการจะซื้อกับความต้องการจะขายพอดีกันทุกอย่างก็เรียบร้อยฮะไปด้วยดีๆกำไรก็เกิดขึ้นนะผู้บริโภคก็อยู่ได้ฮะผู้ประกอบการมันก็ได้กำไรก็สบายแฮปปี้2ฝ่ายแฮปปี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจากศาสนาแม่งมากลายเป็นวิชาไอ้เศรษฐศาสตร์ได้ไงวะพูดถึงเศรษฐศาสตร์อีกนะโอ้แม่งเยอะทุกสิ่งทุกอย่างในบนโลกมันมีวัฏจักรของมันของตัวมันเองการเวลามันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเนี่ยจริงๆอยากจะบอกเรื่องทุนนิยมนิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยหลายคนเจอเยอะมากเช่นซื้อของเอ้ยแม่งแกอย่างเช่นไฟนอล 3ลด 10% อะไรอย่างเงี้ยตีแล้วล่ะไม่กลัวแล้วซื้อสินใดต่างว่ะเฮ้ยแกฉันรอจนช่วงคริสต์มาสดีกว่าคือเอาจริงๆนะบางครั้งไม่ต้องรอหรอกถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะซื้อก็ซื้อไปเถอะการจะซื้อการจะซื้อก่อนหรือซื้อหลังมันไม่ได้เป็นข้อผิดเลยเล่นก่อนก็ไม่ผิดเล่นหลังก็ไม่ได้ผิดนะคะคือผมถือกฎว่าแบบว่าถ้าคุณซื้อก่อนคุณก็แค่ได้เล่นก่อนเขาถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายก็เรื่องของคุณใช่ถูกต้องคนนั้นไปมองกันแล้วเป็นดราม่าใส่กันไอ้พวกที่เล่นก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่ว่าต้องบอกว่ามีบางประเภทที่อะไรนะกูอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เล่นคือเราโอ้ยตรงเนี้ยเขียนกลับไปเล่ากรอกหูชาวบ้านเขาก็เรียกไงว่าสปอยนั่นแหละนะมันก็จะมีเหมือนกันในประเภทพวกเนี้ยเออแต่ผมแบบเกลียดมากพวกที่บอกว่าไอ้แบบว่าไอ้พวกแม่งมีตังค์ไม่พอต้องโง่ด้วยผมรู้สึกผมเกลียดคำนี้มากเลยนะใช่คือรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเงินเขาไม่ได้ขอเงินมึงใช้อ่ะทำไมมึงต้องไปเดือดร้อนไปว่าเขาด้วยวะอะไรเงี้ยแบบว่าเขามีปัญญาหาเงินเขาก็มีความเป็นเรียกว่าอะไรวะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเขาซึ่งทรัพย์นั้นก็คือเงินดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจับจ่ายใช้สอยในทรัพย์สิทธิ์ของเขาแล้วถ้าเกิดเขาก็แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปวิจารณ์เขาในเมื่อมันไม่ใช่ทรัพย์ของคุณอะไรเงี้ยไม่หรอกมันเป็นนิสัยของคนทั่วๆไปที่มันไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนโลกในส่วนไหนของโลกมันมีมนุษย์ต้องบอกว่ามนุษย์มันนุ่มเลยถ้าเกิดว่าใครสังเกตพวกแบบเวลาสตรีมเจแล้วผมอยู่กับผมถ้าเกิดว่าใครช่วงจะเห็นผมบ่นมากว่าผมไม่พอใจมากที่มีคนมาถามผมว่าแดกสตาร์บัคมึงบินได้เหรออ้าวเหี้ยเงินกูนี่อ๋อช่วงนั้นผมไม่จำขึ้นใจอ่ะผมไม่รู้ว่าใครพูดอ่ะถ้าเกิดกูรู้กูจะตามไปตบปากมันก็เงินผมอ่ะผมหาเงินมาผมก็อยากกินอะไรของสิ่งที่ผมชอบกินแล้วคุณเสือกอะไรอ่ะไม่อย่างหนึ่งไม่อีกอย่างหนึ่งที่ง่ายๆเลยอย่างไอซีเน็ตซื้อคอมมาซื้อได้ตังไหมซื้ออุ้ยดิไททันสภาคไททันถอดตัวใหม่ออกมาเสียดายไหมคนเราถ้าซื้ออะไรมาแล้วจะไปเสียดายทำไมวะถ้าคิดว่าซื้อแล้วที่มีอ่ะคำว่าพอใจถ้ารู้สึกเราพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างน้อยกูก็เปิดกราฟิกระดับสูงสุดอ่ะมึงทำได้ไหมล่ะก็แบบว่าก็เหมือนที่คนเขาชอบสอนประมาณว่าทำอะไรก็ทำไปเลยแบบไม่ต้องให้มาเสียใจทีหลังอ่ะทำก็ทำไปเลยอย่าแคร์อย่าไปแคร์แต่ผมแม่งหมั่นยังหมั่นไส้ทุกวันนี้ไอ้เหี้ยกูแดกสตาร์บัคกูปิดเหรอ
กูก็ซื้อนั่นเล่นดิเอ็มมากระลองไอ้ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่พารากอนเนี่ยไอ้ที่แม่งก้อนละ190 200อ่ะไอ้ที่ขายยกเซต 3,000 กว่าบาทเออนี่ก็แพงเกินไปนะเออแพงจริงถ้าเกิดว่าคนเค้ามีทุนจะซื้อก็ยอดเยี่ยมฮะก็เราก็ปรบมือให้อะไรเงี้ยเออแต่อยากลองไปลองไปซื้อกินสัก2ชิ้นอะไรเงี้ยแม็กแม็กมีคนมากระซิบลงบอกว่าดราม่าไปอ้าวดราม่าไปเหรอบายลาก่อยจ้ะไปแล้วเขาบอกว่าดราม่าไปกระซิบเตือนไว้ก่อนเราประกำเริ่มให้ศึกษาต่อแล้วลงหน้าทางไม่หรอกตอนนี้ลุงก็เดี๋ยวลงอีเวนต์เกมแหละคงพูดน้อยลงช่วงนี้อ๋อดีมากฮะแต่ว่าไปนั่นก็พูดต่อดีกว่าอ๋อไงนั่นว่าแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้พูดเลยว่าสมาธิพุ่งไปกับเกมแล้วขอพักเบรกก่อนดีกว่าให้นัทาให้นัทไปพักเบรกบ้างดีกว่าเราไม่ต้องคุยมากเดี๋ยวผมไปฟิตเนสต่อดีกว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้เจอกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเป็นไงบ้างกับเกมBlack Desert ทะเลสีดำเนี่ยทะเลสีดำทุกคนก็บอกช่างใช้ว่าวันนี้คะแนนเต็มครับสอบนะสอบคะแนนเต็มเลยทีเดียวในแต่ละคนรู้สึกประทับใจยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปนั่งคุยกันละกันนะคะยังไงก็ไปเจอไปกดไลค์แฟนเพจที่ Black Desert .an.th ที่ Facebook กันด้วยนะบอกตรงๆอยากเล่นนะคะก็นะไปติดตามกันละกันกับข่าวสารของเกมนี้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะเอาเกมเพลย์มาให้ดูกันเต็มๆอีกทีนึงเก็บเดเวลก่อนละกันแล้วก็ทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ณขณะนี้อย่าลืมกด Favorite หรือรูปดาวมุมซ้ายบนแชทหรือมุมซ้ายล่างของวิดีโอที่สตรีมมิ่งอยู่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวสตรีมมิ่งมาแล้วทุกคนต่อไปถ้าไม่กดนะคะขอให้บ้านบึ้มเนี่ยค่ะดีเจโซโล่ด้วยก็ดีโซโล่ด้วยก็ดีนะครับเอาล่ะทุกคนนี่อาเจนขอตัวก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่นี่ค่ะแม็กซี่เคสวัสดีครับอะไรอีแม็กซี่แม็กซี่เคสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรเงี้ยนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะรีบไปก่อนจะโดนเจนลากไปปั๊ม